วิทยากรได้เกริ่นนำตอนต้นว่ามีของเล่นมีสิ่งต่างๆมาแนะนำนะครับแล้วก็ให้พูดมีเกียรติทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนนะครับได้ร่วมเตรียมอุปกรณ์สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต iPad ที่มีนะครับเรามาร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วก็รู้สึกห้องนี้ป๊อปปูล่ามากพอสมควรเต็มเลยนะครับเกือบเต็มละนะครับในช่วงบ่ายเรามีเวลา3ชั่วโมงครับแล้วก็จะเบรกตอนบ่าย2นะครับ30นาทีแล้วก็จะกลับมาดำเนินกิจกรรมกันต่อนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับแนะนำท่านวิทยากรก่อนนะครับซึ่งหลายท่านคงคุ้นหน้าคุ้นตาท่านดีนะครับท่านมีประสบการณ์ทำงานอย่างมากมายตามดังที่ผมเรียนตอนต้นนะครับประสบการณ์ทางด้านการเรียนนะครับและการสำเร็จการศึกษานะครับท่านสำเร็จการศึกษานะครับในสาขาBusiness Administration นะครับ Business Computer จากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ Master of Technology Management นะครับ MTM นะครับจาก Griffith University Brisbane ประเทศออสเตรเลียนะครับ Master Degree อีกใบหนึ่งนะครับ Master of Information Technology MIT นะครับจาก Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลียเช่นเดียวกันและPhD นะครับระดับปริญญาเอกที่ท่านสำเร็จก็คือสาขา Information Technology จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านวิทยากรของเรานะครับดร.วรสวงดวงจินดานะครับท่านปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับเชิญครับโอเคครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนิรุทธ์ท่านเป็นคนที่ก็มีส่วนผลักดันโครงการไทยมูคแล้วก็ e-learning ของประเทศไทยในหลากหลายมิตินะครับผมเองก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับแชร์เพอร์ซันท่านนี้มาหลายงานแล้วนะครับก็รู้สึกว่าดีใจที่คนมาแนะนำผมเป็นคนที่เก่งมากนะครับหน้าตาก็ดีใช่ไหมเดี๋ยวจ้างผมไว้โอเคครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยี enhanced learning คำว่าเทคโนโลยีก็คืออะไรก็ตามที่มันทำให้ชีวิตเราวุ่นวายเนาะเพราะว่าบางเรื่องมันก็ใช้ยากนะครับบางเรื่องก็ต้องใช้เงินซื้อบางเรื่องก็ต้องใช้ความเข้าใจมันเยอะๆยกตัวอย่างเช่นผมโชว์รูปนี้ขึ้นไปนะครับรูปนี้มาจากญี่ปุ่นเขาชอบทำมาเร็วๆนะครับขอบคุณครับฉันเป็นแชร์เพอร์ซันนี่เข้าใจมากเลยครับโอเคฮัลโหลเสียงออกไหมครับขอบคุณครับเวลาที่ใช้ไมค์ปกติผมจะขอใช้ไวเลสไมค์แต่เขาไม่ค่อยมีให้ผมเลยทำอย่างนี้นะครับเพื่อมือผมจะได้ฟรีโอเคครับขอให้เซสชันนี้เป็นกันเองนะครับแล้วก็ห้องข้างๆด้านนี้ของดร.สุพจน์ของ Microsoft ก็ดีมากแล้วเดี๋ยวเขาคงจะกรีดร้องกันด้วยเสียงดังมากเราอย่ายอมแพ้กรีดร้องกันโดยไม่ต้องมีสาเหตุก็ได้นะครับไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนกับห้องนี้สนุกโอเคท่านอาจารย์ทุกท่านครับหรือท่านผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านครับในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเราคงหนีการใช้เทคโนโลยีไม่ได้ในปัจจุบันเทคโนโลยีมันเหมือนกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกับเราตื่นมาครับเราขับรถมาเรียนหรือมาทำงานเราก็มีถนนใช่ไหมครับมีไฟฟ้าถ้าเกิดว่าบ้านไม่มีไฟเป็นยังไงครับมืดแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ได้ซักผ้าก็ไม่ได้ใช่ไหมครับยกเว้นเราใช้มือซักนะครับบางทีก็มองไม่เห็นต้องจุดไฟนะครับไม่มีไฟก็อยู่ไม่ได้ปัจจุบันเทคโนโลยีมันกลายมาเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตไปเราอาจจะหนีการใช้เทคโนโลยีบางช่วงได้แต่เราไม่มีทางหนีการใช้เทคโนโลยีทุกช่วงได้ในตอนเช้าอาจารย์แรมลีมุสตาฟาท่านได้พูดแล้วว่าในโลกยุคปัจจุบันนั้นเจเนเรชันใหม่ๆการใช้เทคโนโลยีมันเป็นเรื่องปกติของเขาดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะต้องมีบทบาทในการสอนคนยุคใหม่ๆถ้าเราไม่ใช้เทคโนโลยีเราก็อาจจะเป็นคนในยุค DIGITAL ที่ออกเสียงว่าดิจิทัลใช่ไหมครับเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้ครับที่อยากจะคุยกันมีเวลาแค่ไม่ถึง3ชั่วโมงผมจะเป็นการสาธิต demonstrate เครื่องมือต่างๆนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้ครับมีใครเคยฟังผมบรรยายในหัวข้อนี้แล้วบ้างไหมครับมีไหมครับช่วยยกมือหน่อยครับ
เหมือนกับห้องเรียนจริงๆเลยครับมีไม่ยอมยกมือด้วยนะครับอันนี้เป็นปกติโอเคครับขอบคุณครับก็จะมีบางท่านไม่เคยฟังนะครับบางท่านก็เคยฟังถ้าใครเคยฟังแล้วก็ขอโทษด้วยอาจจะมีเรื่องซ้ำกันบ้างนะครับ QR code เอามือถือสแกนเหมือนกับเพิ่มเพื่อนใน LINE ท่านก็จะเข้าเว็บของผมได้ถ้าท่านสแกนท่านก็ไม่ต้องพิมพ์โค้ด URL เข้าไปด้วยตัวเองนะครับ QR code เริ่มเวอร์ชันแรกๆก็จะเป็นสีดำเวอร์ชันใหม่ก็จะใส่สีเข้าไปได้นะครับจริงๆผมใส่รูปผมก็เข้าไปได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าพอใส่ไปแล้วมันสแกนยากผมก็เลยไม่ใส่นะครับวันนี้เขาให้ผมมาพูดเรื่องเทคโนโลยี Enhanced Learning นะครับแล้วก็ถ้าใครไม่สแกน QR code ก็พิมพ์ลิงก์นี้ไปตัวเลขหมดนะครับ bit.ly/iec_2017โอเคนะครับอยากให้พวกเราเข้ามาในเว็บนี้ก่อนครับอาจารย์อยากได้ QR code กลับไปครับผมเป็นคนตามใจงั้นเอาบาลานซ์กันเลยโชว์ไปไซส์ใบไซส์ผมเป็นคนใจดีขอโทษครับแป๊บนึงนะครับระหว่างที่นำเสนอผมจะพยายามบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ผมไปด้วยนะครับบวกกับเสียงผมหวังว่าทุกท่านจะได้ไปดูทบทวนได้ถ้าเกิดเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับโอเคตอนนี้เชิญสแกนนะครับเข้าได้ไหมครับมีท่านใดยังเข้าไม่ได้ไหมครับเล็กไปนะบางทีโปรเจคเตอร์มันไม่ชัดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะขยายนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะขยายให้นะครับโอเคขยายแล้วนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเห็นความร่วมมือเกิดขึ้นในห้องนี้นะครับมีคนสแกนได้ก็ช่วยส่งต่อให้เพื่อนนะครับน่ารักมากนี่คือสังคมของการแบ่งปันนะครับใครสแกนได้ก็ช่วยหันมือถือไปให้คนอื่นที่ยังสแกนไม่ได้ด้วยนะครับท่านจะได้บุญนะครับยิ่งกว่าทำบุญกันเนรคำอีกครับโอเคตอนนี้สแกนกันเรียบร้อยแล้วนะครับเยี่ยมเลยครับพวกเราถือว่าเป็นคนในยุคดิจิตอลจริงๆสแกนกันพุ่งพับเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับเยี่ยมเลยครับได้ไหมครับอาจารย์จะเฉยๆโอเคไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ได้ก็เข้าไปที่เว็บนะครับทีนี้เรียนทุกท่านก่อนท่านอาจารย์อนิรุทธได้กรุณาอธิบายไปแล้วว่าเราจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับถ้าทุกท่านเล่นกับผมจะยอมให้มีเบรกไม่ใช่เราจะมีเบรกประมาณ15นาทีตอน 2:30 นนะครับดังนั้นการบรรยายของผมจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับในการบรรยายของผมนั้นก็จะใช้เว็บนี้เว็บที่ทุกท่านสแกนนะครับเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ในการใช้เว็บนี้เป็นเครื่องมือในการอธิบายนั้นผมจะไม่ปิดเว็บนี้จะเปิดไว้ถ้าท่านคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็เรียนเชิญกลับมาดูทีหลังได้นะครับโอเคครับขออนุญาตกลับมาอธิบายเรื่องเว็บผมนิดนึงนะครับท่านอาจารย์ทุกท่านครับในเว็บนี้นี่คือหน้าแรกนะครับนี่คือหน้าแรกทุกท่านดูถ้าดูด้วยโน้ตบุ๊กก็จะเห็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าท่านดูด้วยมือถือท่านจะเห็นเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะเข้าเป็นมือถือให้ท่านอาจารย์ดูนะครับโอเคนะครับท่านอาจารย์ครับถ้าเข้ามือถือหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับเวลาที่เข้าไปด้วยโน้ตบุ๊กนะครับสังเกตว่ามุมบนด้านขวาจะมีหน้าย่อยๆอยู่นะครับหน้าหลักคือโฮมหน้าต่อไปคือทีมหน้าต่อไปคือทฤษฎีหรือ theories หน้าต่อไปคือ TEL หน้าต่อไปคือ arcs และหน้าสุดท้ายคือวิดีโอและ picture นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านดูในมือถือหรือในแท็บเล็ตสิ่งที่ท่านเห็นมันจะเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างแต่มันมีข้อมูลเดียวกันนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์จะเห็นเมื่อดูในมือถือมันจะเป็นแท่งอย่างนี้นะครับท่านอย่างนี้ให้อาจารย์มองไปที่มุมบนด้านซ้ายนะครับจะมีขีด3ขีดครับถ้าท่านอาจารย์จิ้มนิ้วไปที่ขีด3ขีดก็จะเจอเมนูย่อยนะครับดังนั้นท่านไม่ต้องน้อยใจนะครับไม่เหมือนสิ่งที่ผมโชว์แต่ท่านไปได้เหมือนกันนะครับท่านสามารถเลือกไปดูหน้าเว็บต่างๆได้เอาละครับท่านอาจารย์ครับถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับผมขออนุญาตใช้เวลานิดนึงครับอธิบายเว็บไซต์นะครับในเว็บไซต์ของผมจะมีหน้าทีมครับคือวันนี้ผมมาเนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมอาจารย์ช้าง
วรสวงอยู่ที่ศรีปทุมเป็นผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ผมมีผู้ช่วยอยู่ในห้องนี้ด้วยผู้ช่วยของผมนะครับก็จะเวียนกันมานะครับคนแรกที่ผมจะขอแนะนำคือคุณรัฐพลรัฐพลครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่ข้างหลังห้องนะครับถ้ามีอะไรใครติดขัดตรงไหนคุณรัฐพลก็จะช่วยด้วยนะครับผมเห็นมีน้องผมอีกคนนึงนะครับอยู่ในห้องนี้คือน้องบีนะครับพันธพรนะครับอยู่ข้างหลังนะครับถ้ามีอะไรสามารถยกมือได้เดี๋ยวทีมผมจะเข้าไปช่วยมีใครไหมครับออกกับบีพวกเราไปกันหมดแล้วนะโอเคเขาทิ้งผมไปหมดแล้วนะครับไม่ใช่นะครับโอเคนี่เป็นทีมที่ทำงานที่เดียวกับผมนะครับเราก็ช่วยกันสร้างสรรค์บรรยากาศด้าน e-learning ที่ศรีปทุมโอเคครับทีนี้ผมจะพาทุกท่านไปส่วนของทฤษฎีครับในหน้าเว็บของผมนั้นในส่วน theories นะครับหรือทฤษฎีเนี่ยผมมีอยู่3ลิงก์ Thailand 4.0 หรือ Education 4.0 อันที่2คือ Educator X และอันที่3 model หรือ tools นะครับผมไม่คนไม่ชอบพูดเรื่องทฤษฎีแต่มีประเด็นบางอย่างที่ขออนุญาตพาไปดู Thailand 4.0 หน่อย Thailand 4.0 เนี่ยถามว่าคืออะไรนะครับมีวิดีโออธิบายนะครับอธิบายโดยปานพีนภัทรดร.เอิญสวัสดีค่ะพบกันใน IT 14ชั่วโมงแป๊บเดียววิดีโอนี้แค่ 2-3 นาทีไปดูเองได้ในเวลาที่อาจารย์สะดวกนะครับแต่สรุปคือเขาบอกว่ายุค Thailand 4.0 เนี่ยต้องทำน้อยได้มากนะครับสอนน้อยๆไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ได้เอาคำออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีด้วยความคิดสร้างสรรค์และด้วยนวัตกรรมถามว่านวัตกรรมคืออะไรครับอาจารย์นวัตกรรมคืออะไรใครตอบได้นวัตกรรมก็คือสิ่งใหม่ๆที่คิดค้นขึ้นมาแล้วมีการนำไปใช้จริงแล้วต้องเกิดประโยชน์นวัตกรรมจะเป็นของก็ได้จะเป็นกระบวนการก็ได้นะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดผมเรียนอาจารย์ให้ทราบในบางเรื่องไปแล้วอาจารย์เกิดไปคิดต่อยอดแล้วมีกระบวนการเกิดขึ้นมาของตัวเองนั่นคือนวัตกรรมประจำตัวของอาจารย์แล้วครับอย่าลืมเอานวัตกรรมนี้ไปขอขึ้นเงินเดือนได้จากเจ้านายนะครับโอเคนะครับและสุดท้ายครับเราจะสร้างประเทศได้ยังไงก็ต้องด้วยการซ่อมเสริมสร้างเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนการซ่อมก็เช่นถ้าเราสอนยังไม่ถูกใจผู้เรียนแล้วก็ลองเปลี่ยนกลยุทธ์ถ้าดีอยู่แล้วเราลองเสริมเข้าไปซิทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงนะครับนี่ก็เป็นคอนเซปต์ของ Thailand 4.0 นะครับซึ่งผู้รู้บางท่านก็บอกเช่นท่านสุวิทย์เมษินทรีย์ท่านก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาที่การพัฒนาคนคนประเทศไทยการศึกษาดูจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคนแล้วพอดีผมเป็นอาจารย์หลายๆห้องในท่านนี้ก็เป็นอาจารย์ถ้าเขาดูถูกการพัฒนาคนก็คือดูถูกอาจารย์ผมไม่ยอมอ่ะผมไม่เชื่อนะครับผมเชื่อว่าพวกเราเปลี่ยนประเทศได้นะครับถ้าใครสนใจจะไปอ่านบทความนี้ก็ไปจิ้มดูลิงก์ที่ผมมีให้ได้นะครับทีนี้ท่านอาจารย์ครับมันมีทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษานะครับเช่นบลูมแท็กซอนอมีถ้าใครจบศึกษาศาสตร์ก็จะรู้เรื่องนี้ดีถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปถามอาจารย์อันนี้รู้ท่านเก่งเรื่องนี้มากนะครับแต่ง่ายๆครับเขาบอกว่าในการเรียนรู้ของคนนั้นมันจะมีสเต็ปครับง่ายที่สุดคือสอนให้เขาจำยากที่สุดคือสอนให้เขารู้จักเอาความรู้ไปสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดประโยชน์นั่นคือเลเวลยากที่สุดนี่คือทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีมาตั้งนานแล้วแล้วจากนั้นเขาก็เอาทฤษฎีนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็แปลงมาเป็นดิจิตอลบลูมในดิจิตอลบลูมนั้นเช่นถ้าเอา iPad มาเป็นตัวตั้งก็สามารถใช้โปรแกรมต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆมาทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้แต่ในความเป็นจริงคือทุกคนไม่ได้มี iPad วันนี้เครื่องมือที่ผมนำเสนอทุกอย่างไม่ติดยึดกับค่ายใดทั้งสิ้นนะครับจะไม่ติดยึดจะพยายามนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ยังมีกรอบนี้ถ้าท่านใดเคยเห็นรูปนี้คงพอจะเข้าใจเขาเรียกว่าเรนโบว์โมเดลเขาบอกว่าผู้สอนในยุคปัจจุบันต้องสอนให้ผู้เรียนมีสีแดงสีเหลืองสีม่วง3สีสีแดงก็คือมีสกิลที่เอาไปพัฒนาต่อยอดชีวิตได้เอาไปใช้กับการทำงานได้สีเหลืองคือให้เขารู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์รู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสีม่วงก็คือให้เขารู้จักเทคโนโลยีรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะครับทั้งหมดนี้เป็นภาระของพวกเราถ้าท่านใดไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยให้นะครับ
รูปนี้เอาไปดูได้ในเวลาที่ชอบที่ชอบนะครับก็จะได้รับข้อมูลนะครับโอเคผมคงจะไม่ใช้เวลาขัดทฤษฎีนานมากนะครับแต่ผมอยากจะเรียนทุกท่านว่าเว็บของผมข้อมูลเยอะไปดูได้ผมยังจะกระโดดไปเลยเนื่องจากเวลาน้อยวันนี้นะครับไปที่ส่วนของ TEL TEL ก็คือ Technology Enhanced Learning นะครับคำว่า Technology Enhanced Learning เนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่ไม่เอามาแทนการสอนมันเป็นทฤษฎีที่แค่เสริมการสอนครับท่านอาจารย์ครับTEL นี้ง่ายๆเลยครับอาจารย์เหมือนกับสมัยแรกๆเนี่ยเรามีกระดานดำกระดานดำในยุคแรกมีช็อคสีขาวสักพักหนึ่งก็มีการทำช็อคสีแดงสีเหลืองสีอะไรต่างๆนานาผู้สอนก็สามารถใช้ช็อคสีอื่นเขียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นได้นะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องอะไรบิ๊กดีลเลยการสอนของพวกเรายังเป็นหลักอยู่เราต้องมีกลยุทธ์ในการสอนบางท่านกลยุทธ์ก็อาจจะเป็น lecture based อธิบายบางท่านชอบใช้ problem based บางท่านชอบใช้ project based บางท่านชอบใช้ไสยศาสตร์ based ก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ทั้งหมดนี้เอาเทคโนโลยีมาเสริมได้ผมไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรของอาจารย์เลยนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คืออาจารย์ในยุคก่อนๆส่วนใหญ่จะต้องมีเนื้อหาการสอนของตัวเองครับจะต้องเป็นผู้รู้อย่างชัดแจ้งต่างตำราเองได้ถึงจะ work ที่สุดแต่ไฟดับครับตำรายุคใหม่ไสยศาสตร์มาแล้วตำรายุคใหม่เดี๋ยวนี้มันมีคนแต่งดีๆแล้วอาจารย์เจอรี่เมื่อวานพูดตอนเช้านะครับพูดตอนเช้าว่ามี Open Textbook Open Journal เพียบเลยมีวิชาทั้งวิชาให้เราเอาไปใช้ได้ฟรีดาวน์โหลดลงมาใช้ได้ดัดแปลงแก้ไขขายต่อก็ยังได้เลยมีรายแทงเลเวลนั้นเลยนะอาจารย์เราเข้าถึงมันได้ด้วยเทคโนโลยีเราสามารถเอามันมาดัดแปลงให้สนุกขึ้นให้ดีขึ้นเหมาะกับเรามากขึ้นด้วยเทคโนโลยีเราสอนเอาเทคโนโลยีมาเสริมเราแต่เราเป็นคนเราไม่ใช่เทคโนโลยีและนั่นคือประเด็นของวันนี้ครับท่านอาจารย์ครับทฤษฎีการสอนอย่างหนึ่งที่ปัจจุบันนิยมใช้มากเขาเรียกว่าอะไรครับอาจารย์อันนี้ครับไม่รู้ผมไม่ได้เตรียมไว้มันเรียกว่าห้องเรียนกลับด้านหรือว่า flip classroom ในห้องนี้มีใครเคยใช้ flip classroom มั้งครับท่านอาจารย์เคยใช้นะครับ flip classroom ขั้นตอนเป็นยังไงครับอาจารย์ก็คือให้เด็กมีการสอนด้วยนะแล้วก็อาจจะเป็นวิดีโอเรื่องต่างเงี้ยให้เด็กติดตามก่อนได้ด้วยครับแล้วก็เด็กว่าคุณแบบได้ทำแบบนั้นได้ครับขอบพระคุณครับอาจารย์เสียงหล่อมากเลยนะครับไม่ได้ใช้ใหม่จะไม่ดังนะครับ flip classroom ก็คือให้ผู้เรียนไปเรียนที่บ้านเมื่อมาถึงที่ห้องเรียนไม่ให้เรียนให้ทำอะไรครับทำกิจกรรมแอคทีฟเท้าชันสองรอบได้ขอโทษแอคทีฟเลิร์นนิ่งเพื่อให้ในห้องเรียนมันสนุกให้เขาลงมือจริงๆเมื่อเขาลงมือจริงๆแล้วเขาจะเข้าใจมากขึ้นนี่คือ principle ของ flip classroom ครับท่านอาจารย์ครับเราพูดถึง flip classroom เร็วๆเนี่ยนะครับก็คงจะพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ของ flip classroom นะ teaching at homeHomework at class นะครับถ้าท่านใดไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของ flip classroom ก็อย่าเพิ่งงงนะครับในเว็บของผมในส่วนของ theories ในหน้าทฤษฎีนะครับในหน้าทฤษฎีหน้าทฤษฎีนะครับก็จะมี model and tools ผมจะพาอาจารย์ไปดูนิดนึงเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตยังเร็วๆอยู่เลยสักครู่นะครับอาจารย์เดี๋ยวถ้าเน็ตมันช้าผมขอโทษนะครับในการใช้ flip classroom นั้นเราต้องเข้าใจบทบาทของตัวเองก่อนอาจารย์นี่รูปอะไรครับอาจารย์ใครเคยเข้าเฝ้าฤาษีมั้งฤาษีนี้จะเป็นประเภทพูดให้เราฟังเหมือนพระเทศใครกล้าขัดพระบ้างใครเคยฟังพระสวดผิดบ้างผมเคยพระเคยสวดมนต์แล้วจบไม่ลงบทมันยาวพะหุงยาวมากเรารู้อยู่กับใจว่าท่านกำลังวนแต่เราไม่กล้ายกมือเรียนท่านว่าท่านครับ4รอบนะครับถ้าเรายังเป็นผู้สอนที่เป็นฤาษีแล้วผมจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น educator 1.0 หรือ sage on stage ผู้เรียนก็จะพาสซีฟมากๆ educator 1.0
รุ่นต่อไปจะเป็น Educator 2.0 อาจารย์ดูรูปนี้จะเห็นได้ว่าผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์อาจารย์ใช้เทคโนโลยีมาเสริมได้ในห้องเรียนก็จะมีบรรยากาศที่แตกต่างไปจากที่สีเขาอาจจะเสพสื่อที่เป็นวิดีโอได้ไปพร้อมกับอาจารย์แต่มันไม่โต้ตอบมันเป็นแค่เอาเทคโนโลยีมาเสริมในเลเวลต่ำสุดอันนี้เป็น Educator Level 2.0 แค่ 2.0 อาจารย์หลายๆท่านในห้องนี้จะผ่านเลเวลนี้ไปแล้วมาดูเลเวลต่อไป Educator 3.0 จะเป็นไกด์ออนเดอะไซด์เขาบอกว่า Educator 3.0 นั้นก็จะเป็นคนที่สร้างให้เกิดสังคมการเรียนรู้นะครับระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอนด้วยการเอาอินเทอร์เน็ตเอาโซเชียลมีเดียมาใช้เสร็จแล้วตัวเองก็กลายเป็น Facilitator หรือกลายเป็นโค้ชให้เขาเรียนรู้ด้วยกันอาจารย์ก็คอยส่องดูการคุยของเด็กๆมันถูกไหมมันดีไหมตรงนี้อาจารย์ก็ต้องใช้เครื่องมือบางอย่างและตรงนี้ผมจะเรียกว่า Educator 3.0 หลายท่านในห้องนี้ผมเชื่อว่าอยู่สเตจนี้ทีนี้ถามว่ามากกว่านี้เป็นยังไงผมจะมี Educator Level 4.0 Educator Level 4.0 จะ complete Level 3.0 แล้วรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดหรือสื่อการสอนที่มันเจ๋งๆไม่ต้องทำเองเอามาใช้ในการไกด์ผู้เรียนให้รู้เรื่องมากขึ้นต้องไม่ดื้อต้องยอมรับได้ว่าของดีมีอยู่ให้หาจริงๆตรงนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตมากระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมอยากให้พวกเราเป็น 4.0 อย่างนะครับใช้เทคโนโลยีเสริมและสุดท้ายครับท่านอาจารย์ครับ 5.0 เหมือนกับที่อาจารย์ลำลีพูดตอนเช้านี้อาจารย์ลำลีคือคนที่พูดตลกครับตอนเช้านี้นะครับอาจารย์ลำลีบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมี AI มันมีสมองคนมันมีหุ่นยนต์อาจารย์ครับโลกของ Educator 5.0 คือโลกที่รู้จักเอาสมองคนมาเป็นผู้ช่วยตัวเองในการสอนเช่นอาจารย์ครับวันนี้เรามีมือถือเช่น iPhone ใน iPhone มีผู้ช่วยเราชื่อ Siri ใช่มั้ยครับ Siri สามารถหาข้อมูลให้เราได้เยอะแยะมากเลยตอนเช้าอาจารย์ลำลีถามสิริไปแล้วครับเจอหน้าจอมาเป็นตัวอย่างว่าคุณคือฮิวแมนหรือเปล่าสิริก็ตอบว่าฉันก็เกือบจะเป็นฮิวแมนแล้วล่ะคุณแต่งงานกับฉันได้เปล่าสิริไม่ยอมแต่งกับอาจารย์ลำลีไม่รู้เป็นเพราะหนวดหรือเปล่านะครับนั่นคือตัวอย่างตลกแต่อาจารย์เชื่อไหมในความเป็นจริงคือถ้าเกิดว่าเราเอาสิริมาใช้เพื่อการศึกษาครับท่านอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เห็นหน้าจอ iPhone ของผมนะครับถ้าเราเอาสิริมาใช้เพื่อการศึกษาแป๊บนึงนะครับถ้าเราสามารถเอาสิริมาใช้เพื่อการศึกษาได้นะครับเราอาจจะพบอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้เยอะเลยนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราลองถ้าใครมี iPhone นะลองคุยกับ Siri ดูนะครับผมจะลองคุยกับ Siri ให้พวกเราดูกันนะครับ What is the capital of Singapore? Singapore is the capital of Singapore. โอเคอย่างน้อยมันให้ข้อมูลใช่ไหมครับถ้าใครยังไม่เคยรู้ว่าเมืองหลวงของสิงคโปร์คือสิงคโปร์นะครับวันนี้ Siri ได้สอนผมแล้วท่านอาจารย์ครับมันคือสมองกลหรือเอาเคปัญหาให้มันยากขึ้นนะครับพอดีผมเซตเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมจะถามปัญหาที่ยากขึ้น Siri สัมปชัญญะมีไหมเอาใหม่นะครับ Siri will it rain tomorrow? It sure looks like it's going to rain tomorrow. โอเคท่านอาจารย์ครับข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องไปพิมพ์คุยกับ Siri ไปเลยแล้วตอนนี้ Apple ประกาศแล้วว่า Siri เวอร์ชันต่อไปที่กำลังจะเข้ามาในประมาณปีหน้าจะเริ่มพูดด้วยภาษาคนมากขึ้นเมื่อกี้มันเป็นโทนประมาณโทนเดียวไม่เชื่อท่านอาจารย์ก็ลองไปคุยกับ Siri หรือใน Android ก็มีของ Android นะครับอาจารย์จะบอกว่าโอเค Sing me a song Sing me a songI could while away the hours, conferring with the flowers, consulting with the rain.
าจารย์ครับนี่เป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีพอแล้วโอเคซิริในยุคปัจจุบันเหมือนกับคุณยนต์พูดด้วยเสียงเดียวแต่ในปีหน้าประมาณมันจะกลายเป็นประมาณ5เลเวลของโทนนะครับมันก็จะมีคำอย่างนี้ครับเช่น will it rain tomorrow ถ้าเป็นซิริบอกว่าฝนไม่ตกมันบอก it will not rain tomorrow ถ้าเป็นเวอร์ชันนี้ถ้าเป็นสิริเวอร์ชันใหม่ก็จะบอกว่า no it will not rain tomorrow เราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเออฝนมันใช่ไหมครับอาจารย์โอเคอาจารย์พอจะเข้าใจที่ผมพูดผมดีใจมากเลยครับอาจารย์ในยุคเลเวลใหม่นะครับก็ 5.0 ก็จะเป็นเลเวลที่รู้จักผสมผสานอย่างนี้แล้วเขามี prediction จาก World Economic Forum ว่าน่ากลัวมากนะอาจารย์อีก13ปีหลังจากปีนี้นั่นก็คือปีอะไรครับ20อาจารย์บวกเลขกัน30หุ่นยนต์จะสอนหนังสือแทนคนแล้วถ้ามันยังน่ากลัวไม่พอวันนี้อาจารย์ที่เราเชิญมาตอนเซ็น MOU ระหว่างเจมุกเคมุกกับไทมุกจากฮ่องกงอาจารย์ทีเจป้องอาจารย์ปองสอนออนไลน์บนมุกชื่อว่าคอร์สเซล่าใช้ AI ในการตอบคำถามผู้เรียนโดยไม่บอกผู้เรียนสอนเสร็จแล้วเซอร์เวย์ถามผู้เรียนว่าคุณพึงพอใจกับการตอบคำถามของทีมผู้ช่วยสอนหรือไม่ผลปรากฏว่าผู้เรียนพึงพอใจมากกว่าที่เขาใช้คนไปตอบจริงๆเพราะคนตอบจริงๆบางทีไม่ตอบบางทีตอบไม่ครบถ้วนดังนั้นอาจารย์ครับหลักฐานชัดๆมาแล้วว่าคนพึงพอใจสมองคนมากกว่าคนผมถามอาจารย์ป้องเลยนะว่าอาจารย์ป้องเอาภาษาไทยไปใช้ได้ไหมกับระบบนี้อาจารย์ป้องหันมาเลยเสียยิ้มเล็กน้อย ได้สิไมเคิลมันเป็นระบบเอาภาษามาแมปกันปั๊บเดียวเดี๋ยวก็จะทำได้อาจารย์ครับที่ผมเรียนอาจารย์นี้ไม่ได้ขู่เลยแต่อยากให้ทราบไว้เราต้องเปลี่ยนโลกทัศน์ของเรานะครับดังนั้นการเปลี่ยนโลกทัศน์ของเราในเรื่องพวกนี้ครับท่านอาจารย์ครับผมเลยมีเนื้อหาของเทคโนโลยี Enhanced Learning มาเล่าสู่กันฟังวันนี้ทีนี้เพื่อเป็นการนำเสนอที่ไปได้เรื่อยๆนะครับผมเข้าใจว่าเวลาที่เราสอนผู้เรียนเราถามใครมีคำถามไหมไม่ยกใครเข้าใจไหมไม่ยกใครไม่เข้าใจบ้างยกไหมไม่ยกดังนั้นทุกที่ก็เป็นเหมือนกันผมก็เลยในเว็บของผมนะครับจะมีส่วนหน้าที่เขียนว่า ASK Arcs ถ้าท่านอยู่ที่หน้า ASK Arcs นะครับจะเจอรูปนี้อาจารย์จิ้มที่นกก็ได้หรือจิ้มที่ลิงก์ก็ได้นะครับเมื่อจิ้มแล้วจะพบกับหน้าเว็บใหม่ ผมรู้สึกอายคลิกที่ลิงก์โอเคอันนี้น่าจะเน็ตที่นี่น่ารักเน็ตที่นี่แป๊บนึงนะครับอาจารย์พอเราใช้เทคโนโลยีเราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างนะครับมาแล้วไม่มาโอเคมาแล้วท่านอาจารย์ครับถ้าท่านอาจารย์คลิกเข้าไปที่ลูกนกหรือลิงก์เมื่อกี้แล้วท่านเน็ตไม่หลุดนะครับจะเจอหน้าประมาณอย่างนี้ถ้าอาจารย์คลิกที่ลิงก์สีข้างล่างครับที่เป็นเครื่องหมายบวกสีชมพูครับท่านอาจารย์จะสามารถที่จะพิมพ์คำถามเข้ามาได้สดๆโดยที่จะไม่มีใครรู้ว่าอาจารย์คือใครมันจะไม่มีชื่ออาจารย์ปรากฏนะครับไม่บอกอะไรเลยผมไม่ทราบเลยแล้วอาจารย์พิมพ์คำถามมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มนะครับหรือมีข้อคิดเห็นก็เรียนเชิญหรือถ้าอาจารย์อยากจะแนบรูปครับนะครับโอ้มีคนลองพิมพ์มาเยอะเลยนะครับอาจารย์ก็แนบรูปได้นะครับกดเข้าไปมันจะมีรูปนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเลือกรูปจากคอมพิวเตอร์นะครับหรือเลือกกล้องเพื่อถ่ายรูปขึ้นมาได้นะครับเช่นรูปงาน IEC นะครับก็จะอัพขึ้นมานะครับเราแบ่งปันรูปได้เราแบ่งปันไฟล์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับดังนั้นระหว่างที่นำเสนอถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจหรือมีคอมเมนต์ประการใดกรุณาใช้บอร์ดนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับและผมหวังว่าการบรรยายก็มันสั้นๆ นะครับอย่างน้อยผมจะได้กลับมาตอบคืนนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะคุยกันภายหลังก็ได้นะครับมาแล้วอย่างนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีคำถามนะผมขออนุญาตกลับไปที่เว็บของผมก่อนโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าอาร์คนะครับทีนี้ผมขออนุญาตพาท่านอาจารย์กลับไปที่หน้า TEL เราจะลองเข้าใจเครื่องมือกันจริงๆนะครับท่านอาจารย์ครับในหน้า TEL เนี่ยในโลกนี้มีเครื่องมือที่เอามาใช้เพื่อการสอนเยอะมากเยอะจนกระทั่ง
ให้ผม5วันผมก็อธิบายไม่หมดดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะทำคือผมมี2ลิงก์ข้างบนนี้ไว้ให้ท่านอาจารย์ครับ C4LPT กับ Teacher Recommended 2อันนี้นะครับผมจะลองกดลิงก์บนก่อนนะครับ C4LPT ในเว็บนี้นะครับเป็นเว็บของสถาบันการศึกษา Research Center ที่ประเทศอังกฤษทุกๆปีเขาจะเซอร์เวย์ผู้สอนทั่วโลกเลยว่าผู้สอนทั่วโลกใช้เครื่องมืออะไรบ้างใช้อย่างไรขอความคิดเห็นด้วยนะครับแล้วเขาก็จะมาจัดอันดับครับทุกๆปีเขาจัดอันดับนะครับในปีที่แล้วนี่เขาจัดอันดับ100เครื่องมือเพื่อการศึกษาที่ครูและอาจารย์ทั่วโลกใช้ไว้ได้อย่างน่าดูมากที่1ที่ครูใช้เยอะที่สุดในโลกอาจารย์ใช้เยอะที่สุดในโลกคือ Google YouTube อันที่2คือ Google Docs Google Drive อันที่3คือ PowerPoint อันที่4คือ Google Search Twitter Dropbox Prezi Kahoot Powtoon Microsoft Word ทั้งหมดนี้ถ้าท่านอาจารย์จิ้มไปฉันผมจะจิ้ม YouTube นะครับปีก่อนหน้านี้ก็เป็นอันดับที่1นะครับผมจิ้มเข้าไปเราจะพบคำอธิบายเพิ่มเติมในห้องนี้ทุกท่านรู้จัก YouTube หมดแล้วว่า YouTube คืออะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับมีคอมเมนต์ของอาจารย์หรือคุณครูจากประเทศอื่นๆในการใช้ YouTube ว่าเขาใช้ยังไงไว้ให้เราดูด้วยดังนั้นตรงนี้ครับท่านอาจารย์ครับนี่คือ100เครื่องมือที่คนทั่วโลกใช้บางอันฟรีบางอันไม่ฟรีเราทุกท่านในห้องนี้ถ้ามีเวลาเป็นลองเลือกจิ้มเล่นๆดูไม่มีผิดนะครับเราจะพบบางอย่างที่เราชอบใช้ตรงนี้สำคัญมากต้องลองต้องลุยนะครับอีกลิงก์หนึ่งครับท่านอาจารย์ครับ Teacher Recommended 50 Favorite Classroom App อันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานใน iPhone ก็ได้ iPad ก็ได้ Android ก็ได้หรือใน PC นะครับที่เขาคัดเลือกมา50เครื่องมือครับท่านอาจารย์ครับเขาจะบอกเลยนะว่าอันไหนฟรีไม่ฟรีนะครับเช่นแอปพลิเคชันเพื่อการ acquire information หรือไปดึงความรู้มาเขาบอกว่า Skype ใช้ได้นะครับ Google Hangout ใช้ได้2แอปนี้เอาไว้คุยออนไลน์นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอันนะครับ Kahoot เป็นสิ่งที่ถ้าได้ใช้อย่างถูกต้องก็จะสนุกมาก Flickr ในห้องนี้ใครเคยใช้ Flickr มั้ยครับมีประมาณ 3-4 ท่านนะครับวันนี้เราจะได้ลองเล่นพิกเกอร์กันเอาละครับท่านอาจารย์ครับนี่คือข้อมูลที่ผมมีให้แต่ผมคงไม่สามารถไปดูได้ทั้ง150เครื่องมือนี้ไม่มีเวลาผมได้ทำการคัดเลือกเครื่องมือมาแล้วนะครับทีนี้ถามว่าผมคัดเลือกเครื่องมือยังไงเวลาที่ผมคัดเลือกเครื่องมือผมใช้หลักการนี้ครับท่านอาจารย์ผมลองคิดดูว่าเวลาที่สอนหนังสือนั้นกระบวนการสอนจะต้องเป็นอย่างไรสมมติว่าถ้าผมเอา Flip Classroom มาเป็นตัวตั้ง Flip Classroom ย้ำที่ท่านอาจารย์บอกมาเรียนที่บ้านเมื่อมาถึงห้องทำกิจกรรมเอาตรงนี้มาเป็นตัวตั้งถ้าเราจะให้เขาไปเรียนที่บ้านเราก็ต้องสร้างวิดีโอบันทึกการสอนเราเป็นใช่ไหมครับต้องมีแบบฝึกหัดให้เขาทำที่บ้านต้องมีเครื่องมือในการให้เขามาถกเถียงกันที่บ้านแล้วเราก็ต้องคอยมองเขาได้ด้วยครับอาจารย์ครับนอกห้องเรียนครับโอเคครับอาจารย์ถามว่า anywhere anytime ไหมอันนี้แล้วแต่โมเดลของเราเลย Flip Classroom ไม่ได้จำกัดไว้นะครับถ้าท่านใดอยากจะได้ทฤษฎีของ Flip Classroom ผมมีสื่อการสอนที่ผมทำให้สกอแล้วก็ใช้ในการบรรยายตามที่ต่างๆไว้นะครับเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า Prezi Prezi ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือประกอบการสอนเหมือนกันนะครับPrezi หน้าตาเป็นยังไงผมขออนุญาตพาอาจารย์ไปดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ดูหน้าตาของ Prezi นิดนึงนะครับ Prezi จะเป็นโปรแกรมนำเสนอต่างกับหลักจาก PowerPoint จะเป็นสไลด์แล้วเปิดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ Prezi จะเป็นรูปเดียวเท่านั้นเวลาไปบรรยายที่ไหนผมตั้งใจมากเตรียมไปรูปเดียวแล้วซูมเข้าไปส่วนต่างๆของหน้าจอให้อาจารย์ดูนะครับนี่คือหน้าจอของ Prezi ผมนะครับถ้าใครไปจิ้มตามลิงก์ที่ผมมีให้นะครับท่านก็สามารถที่จะกดลูกศรข้างล่างนะครับมันจะไปซ้ายไปขวานะครับแล้วมันก็จะซูมไปตามที่ต่างๆนะครับของหน้าจอนะครับทีนี้ข้อมูลของการอธิบาย Flip Classroom นะครับผมจะมีข้อมูลที่ทำเป็นวิดีโออธิบายไว้นะครับซึ่งท่านอาจารย์ทุกท่านสามารถไปดูวิดีโอได้นะครับคือ Flip Classroom เนี่ยจะแบ่งเป็น4ส่วน
นะครับ4ส่วนนะครับมันเริ่มจากที่บ้านที่บ้านเราอยากให้เขาเกิดสิ่งที่เรียกว่า concept exploration คือให้เขาเรียนรู้สิ่งที่เราอยากจะสอนตรงนี้ต้องมีวิดีโอเลคเชอร์ต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็กลับมาที่ห้องเรียนในส่วนที่เป็น experiential engagement ซึ่งตรงนี้ถ้าให้ดูรูปภาพบางทีก็ยังไม่เข้าใจก็จะมีวิดีโอซึ่งตรงนี้ก็เป็นโครงการที่ได้ทำให้สกอซึ่งท่านอาจารย์อนิรุทธ์เป็นผู้ดูแลนะครับผมจะมีวิดีโอที่อธิบายคอนเซปต์ของ Flip Classroom ไว้ประมาณไม่กี่นาทีนะอาจารย์รู้จำได้ไม่กี่นาทีเออ15ถึงประมาณ15นาทีนะครับท่านนะครับ Flip Classroom แปลเป็นไทยตรงๆก็อาจจะเป็นห้องเรียนกับได้ผมจะอธิบายนะครับท่านอะไรท่านก็คิดไปถึงห้องเรียนมาตีลังกาได้ยังไงนะครับแต่วันนี้คงไม่อธิบายนะเราจะมาลองเครื่องมือกันเลยนะครับว่าเครื่องมือที่ผมเตรียมมาเป็นยังไงในสเต็ปที่เราจะสอนให้เขาเกิดความรู้นั้นเราต้องสร้างออนไลน์คอนเทนต์เขาจะได้ไปเรียนรู้ที่บ้านได้ที่ท่านอาจารย์ถามผมว่าเป็น anytime anywhere ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราดีไซน์ให้เป็นออนไลน์เลเวลไหนนะครับถ้าเราก็ปี้วิดีโอเราใส่ CD ใส่ USB ให้เขาแบบนั้นก็ถูกจำกัดด้วยสถานที่นะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นออนไลน์คอนเทนต์เราสร้างวิดีโอที่สามารถดูออนไลน์ได้ที่ไหนก็ได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ขอให้ต่ออินเทอร์เน็ตเด็กยุคใหม่ชอบแบบนี้ถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นเกาหลีเราจะเห็นพฤติกรรมเด็กอย่างนึงคือเขาดูวิดีโอทุกที่เลยศึกษาเนื้อหาบทเรียนจะเป็นในรถไฟใช่ไหมครับเด็กไทยในรถไฟฟ้าเด็กไทยทำอะไรครับฮะแชทเล่นเกมดูหนังนะครับพฤติกรรมตรงนี้อาจจะเป็นที่เราเองแหละไม่มีเนื้อหาการสอนเพียงพอให้เขาดังนั้นผมก็จะมีเครื่องมือนะครับที่ลองยกตัวอย่างมาให้ท่านอาจารย์ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างวิดีโอสร้างวิดีโอให้เป็นอินเทอร์แอคทีฟด้วยเช่นถ้าเขาเปิดวิดีโอแล้วเขาดูจริงหรือเปล่าเวลาที่จะถามว่าเขาเปิดวิดีโอแล้วดูจริงหรือเปล่าวิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือแทรกคำถามเข้าไปในวิดีโอถ้าเขาไม่ตอบคำถามดูต่อไม่ได้และตรงนี้ต้องมีสถิติปรากฏให้เราเห็นได้ด้วยอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็ออนไลน์เนี่ยนอกจากวิดีโอแล้วมันยังมีเอกสารเช่นเอกสารที่เป็น PDF ถ้าเป็น PDF เปิดดูในทุกอุปกรณ์ก็ดูได้เชื่อไหมครับเดี๋ยวเครื่องมือผมก็จะมีเครื่องมือสร้าง PDF หรือสร้างอินโฟกราฟิกนะครับแล้วก็ยังมีหลังจากนั้นนะครับก่อนที่จะมาห้องเรียนนะครับก็จะต้องมีเครื่องมือให้เขามาถกมาเถียงหรือวัดประเมินความรู้เขาหลังจากที่เขาได้ดูเอกสารของเราแล้วตรงนี้อาจจะใช้ Google Form สร้างก็ได้นะครับหรือใช้โปรแกรมอื่นๆเช่น Padlet Padlet คือสิ่งที่อยู่ในหน้า ASK หน้า Arch ของผมที่ทุกคนสามารถถามคำถามผมได้นะครับและจากนั้นเมื่อเข้ามาที่ห้องเรียนนะครับผมจะเรียกตรงนี้ว่า in class learning activities เราก็สามารถทำให้ห้องเรียนมันเกิดความสนุกสนานได้เช่นเราถามผู้เรียนด้วย Kahoot เราถามผู้เรียนด้วย Pliggers นะครับหรืออื่นๆท่านอาจารย์ครับรูปนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.จินตวีมันจินตวีคล้ายสังกับผมร่วมกันพัฒนามานะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่วันนี้ผมจะขออนุญาตเอามาสาธิตโอเคครับหมดแล้วทฤษฎีนะครับเสียเวลาไปตั้งนานเนี่ยเรามาลุยเครื่องมือกันเลยดีกว่าจากนี้ไปจะเป็นการสาธิตเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่1ชื่อว่า View Editเครื่องมือชื่อ View Edit นี้เป็นของฟรีครับไม่มีจ่ายตังค์สักบาทไม่มีโฆษณามาแฝงด้วยถามว่า View Edit คืออะไร View Edit คือโปรแกรมบันทึกวิดีโอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันเก็บไว้บนคลาวด์เราไม่ต้องดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เรามันอยู่บนอินเทอร์เน็ตคนอื่นไม่เห็นยกเว้นเราจงใจให้เขาเห็นเราสามารถสร้างวิดีโอบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมกับเสียงเซ็กซี่ของเราพากไปด้วยทำเสร็จปุ๊บส่งวิดีโอให้ผู้เรียนดูหรือจะไม่มีหน้าเราหรือจะมีแค่หน้าเราก็ได้วิธีการง่ายมากผมขออนุญาตสาธิตให้ท่านอาจารย์ดูนะครับView Edit ตรงนี้นะครับเข้าได้ที่เว็บ viewedit.com มีข้อแม้นิดเดียวคือท่านอาจารย์จะต้องใช้ Google Chrome มันเป็นส่วนขยายของเบราว์เซอร์ที่เรียกว่า Google Chrome ครับท่านอาจารย์ครับเป็นอย่างนี้ครับขออนุญาตจะลองบันทึก
อินเทอร์เน็ตที่นี่น่ารักน้อยมากมันจะหลุดไปบ่อยท่านอาจารย์ครับถ้าอาจารย์อยากจะติดตั้ง UEdit นะครับกลับไปที่บ้านเปิด Google Chrome อาจารย์จะใช้ Mac หรือใช้ Windows หรือใช้ Chromebook ก็ได้จิ้มไปที่คำว่า View Edit นี้ก็ได้นะครับเมื่อท่านอาจารย์จิ้มไปที่คำว่า View Edit แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะพาอาจารย์ไปหน้าจอ viewedit.com ครับอาจารย์จะเจอปุ่มเขียวๆเนี่ยครับกดติดตั้งไปปุ๊บนะครับภายในไม่ถึง3นาทีอาจารย์จะได้หน้าเขียวๆปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ผมจะจิ้มหน้าเขียวๆนี้แล้วจะลองบันทึกให้อาจารย์ดูนะครับจิ้มแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าใครยังไม่เคยใช้เขาจะให้ล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินได้ด้วย Facebook ก็ได้ด้วย Gmail ก็ได้นะครับตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วสิ่งที่ผมกำลังจะทำคือผมต้องการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ผมนะครับพร้อมกับใบหน้าของผมและอธิบายเรื่องราวบางอย่างนะครับผมกด Record มันจะถามว่าบันทึกจอนี้ใช่ไหมผมกดแชร์ท่านอาจารย์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมาแล้วครับใบหน้าอันแสนจะอะไรของผมนะครับโอเคซึ่งในความเป็นจริงผมอาจจะมีไฟส่องนิดนึงให้หน้าไม่มืดขนาดนี้นะครับผมมักจะเป็นอย่างนี้นะอาจารย์ผมมักจะใส่เสื้อให้มันดูดีข้างบนข้างล่างจะเป็นกางเกงขาสั้นเพราะว่าผู้เรียนเขาไม่เห็นข้างล่างเราแล้วผมมักจะบันทึกกลางคืนอยู่บ้านนะครับก่อนนอนหรือตื่นเช้ามาบางทีตีสี่ก็บันทึกได้แล้วแต่ช่วงที่มันเงียบแล้วก็หาโอกาสครับบันทึกเอาละครับผู้เรียนครับวันนี้อาจารย์จะมาขออนุญาตท่านผู้เรียนที่เคารพรักอธิบายถึงวิวดิทนะครับวิวดิทได้เป็นโปรแกรมฟรีเขาเห็นว่าวิดีโอ for all นะครับผู้เรียนครับก็ลองไปดูตามที่อาจารย์สอนนะครับสิ่งมันจะหลอกไหมครับโอเคถ้าเป็นงี้ปุ๊บนะครับเสร็จแล้วผมกดสต็อปผมยังไม่ได้ทำอะไรมากเลยผมกดสต็อปแล้ววิดีโอเมื่อกี้จะถูกเอามาแปลงด้วยระบบของวิวดิทอาจารย์จะต้องต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นและด้วยความมหัศจรรย์ของโลกของเทคโนโลยี Enhanced Learning สมัยใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิดีโอที่บันทึกเมื่อกี้จะ readyสำหรับเอาไปกระจายได้ทั้งภาพและเสียงในรูปแบบมาแล้วครับใบหน้าอันแสนอะไรของผมนะครับโอเคซึ่งในความเป็นจริงผมอาจจะเห็นไหมครับจะซูมดูสิวผมยังได้เลยมันชัดเลเวลนั้นมันไฮเดฟท่านอาจารย์ครับยังไม่พอนะผมสามารถเปลี่ยนชื่อวิดีโอนี้โอเคผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับข้างล่างนี้จะมีลิงก์ Gmail copy link แล้วก็ Facebook link in Twitter หรือ delete ก็คือถ้าผมไม่พอใจวิดีโอนี้ผมรับมันไม่ได้ผมทำผิดมากอับอายเหลือเกินกด delete มันทิ้งถ้าเกิดว่ามันดีผมสามารถกดปุ่มนี้เพื่อส่งผ่าน Gmail ให้กับคนอื่นได้ถ้ามี Gmail ถ้าผมต้องการจะเอาลิงก์นี้ไปแจกคนอื่นผมกด copy link ปุ๊บลิงก์ของวิดีโอนี้ถูก copy ทันทีผมสามารถเอาลิงก์นี้ไปวางใน LINE ก็ได้ผมสามารถเอาลิงก์นี้ไปวางในเว็บต่างๆก็ได้ไปแจกผ่าน Facebook ก็ได้หรือถ้าผมใช้ Facebook ผมสามารถกดตัว F Facebook แล้วก็แชร์ไปที่ Facebook ของผมได้ในความเป็นจริงคืออาจารย์บางท่านอาจจะชอบใช้ Facebook ในการสอนเด็กจะมีเพจมีกลุ่มของตัวเองก็แชร์ไปที่กลุ่มได้ท่านอาจารย์ครับในเคสนี้ผม copy ลิงก์ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปแก้เว็บไซต์ของผมเอาข้อมูลนี้ไปใส่ในเว็บผมสดๆเลยท่านอาจารย์จะได้เข้าไปเสพข้อมูลของผมได้ทันทีทันใดผมจะใส่แบบนี้เลยนะครับอาจารย์จะได้เห็นกระบวนการรวมว่าการสร้างข้อมูลสมัยใหม่มันเป็นเรียลไทม์นะครับท่านอาจารย์ครับในเพจของผมหน้าสุดท้ายที่เขียนว่าวิดีโอขีดพิกซ์นะครับวิดีโอขีดพิกซ์นะครับตอนนี้นะครับผมจะกลับไปแก้ข้อมูลของหน้าผมนะครับผมจะเอาลิงก์เมื่อกี้มาใส่คุยห้องข้างๆเขาพูดภาษาอังกฤษด้วยโอเคคลิปที่2สาธิตวิวอิดิตสาธิตวิวอิดิตนะครับผมเอาลิงก์มาวางอันนี้เป็นการสร้างเว็บง่ายๆด้วยการใช้ Google Site นะครับผมกด Publish ท่านอาจารย์ครับถ้าตอนนี้ใครดูหน้าชื่อว่าวิดีโอพิกของผมนะครับสามารถที่จะรีเฟรชหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ท่านอาจารย์ดูนะครับแล้วท่านจะเจอลิงก์วิดีโอที่2นะครับท่านสามารถกดดูวิดีโอที่ผมบันทึกเมื่อกี้ได้ทันทีเลยครับ
ถามว่าทำไมผมเป็นวิดีโอที่2เพราะว่าตั้งแต่เริ่มบรรยายผมมีการเก็บวิดีโอที่1มาเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเอาลิงก์วิดีโอที่1ไปวางไว้ด้วยเป็นลิงก์ที่1โอเคผมเริ่มได้ยินเสียงผมจากข้างล่างแล้วนะครับแต่ว่ามีบางท่านดูวิดีโอผมได้แล้วท่านอาจารย์ครับคืนนี้ถ้าฝันร้ายไม่เกี่ยวกับผมนะโอเคผมกดรีเฟรชหน้าจอนี้อาจารย์ครับมหัศจรรย์ไหมแป๊บเดียวนะผมสร้างวิดีโอสอนเรียบร้อยเลยมี2วิดีโอแล้วอาจารย์ไปจิ้มดูวิดีโอตามใจอาจารย์ได้เลยและที่สำคัญผมยังไม่ได้เสียเงินสักบาททุกอย่างทำง่ายมากผมใช้ของที่ผมมีอยู่แล้วอาจารย์ไม่ต้องกลัวนะครับบางท่านอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นเก่านิดนึงไม่เป็นไรขอให้ต่อเน็ตได้ครับท่านอาจารย์อยากทราบนิดนึงครับในกรณีที่เราบันทึกวิดีโอไปตรงนี้เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์มาเป็นวิดีโอโดยโอเคครับอาจารย์ถามแอดวานซ์นิดนึงคำตอบคือระบบวิวเอดิตไม่ได้มีออปชันให้ดาวน์โหลดแต่เราลงโปรแกรมเสริมเพื่อดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีอธิบายนะครับโอเคทีนี้ทำไมผมถึงไม่ดาวน์โหลดเป็นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับในระบบวิวเอดิตนั้นคือตัวนี้ขอโทษส่วนนี้ผมไม่ได้ลงโปรแกรมขยายหน้าจอไว้มันจะมีเลข1ปรากฏอยู่มันจะบอกผมเลยว่าวิดีโอของผมเมื่อกี้เพิ่งมีผู้มาดู1ท่านอาจารย์ครับอาจารย์จินตนาการตามผมนะสมมุติว่าเด็กถามอะไรเราอัดวิดีโอให้เขาไปดูแล้วเขาไม่ดูแต่ก่อนเราไม่เคยรู้เลยแต่ครั้งนี้ถ้าเขาดูมันจะขึ้นนี่มาแล้วเลข1นี่มาแล้วผมจิ้มไปที่เลข1เขาจะบอกว่าอย่างน้อยวิดีโอนี้มีคนดูแล้ว1คนมันไม่ได้บอกว่าใครดูตอนนี้มี8คนแล้วแต่ว่าในห้องนี้จิ้มกัน8ท่านแล้วเห็นไหมครับอาจารย์มันเป็นเครื่องมือครับมันบอกแล้วว่ามีคนมาดูแล้วอย่างน้อยเราจิตวิทยานะใจเขาใจเราตอนนี้ใจเราเริ่มใจชื้นแล้วว่าอย่างน้อยเขาก็เปิดดูตอนนี้ผมเห็น8นะมันจะบอกผมอย่างนี้นะครับมาอีกแล้วเป็น9แล้วนะครับท่านอาจารย์อันนี้ก็เป็นแบบง่ายทีนี้วิวเอดิตนั้นเมื่อกี้ผมเรียนท่านอาจารย์ไปว่าบันทึกแบบเห็นหน้าผมก็ทำให้ดูแล้วบวกกับหน้าจอนะครับท่านอาจารย์สามารถที่จะเลือกบันทึกได้อีก2แบบคือแบบที่ไม่เห็นหน้าอาจารย์หรือแบบสุดท้ายแบบที่เห็นกล้องอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะเปิดแบบที่เห็นกล้องอย่างเดียวนะครับเอาพอดีผมมีกล้องหลังและกล้องหน้าผมลืมเปลี่ยนนะครับนี่มาแล้วอาจารย์เนรุตโบกมือหน่อยครับขอบคุณครับหมดประโยชน์แล้วครับกดสต็อปโอเคท่านที่ท่านได้วิดีโอเมื่อกี้ของท่านอาจารย์อนิรุธมาแล้วตรงนี้บางทีผมเอาไปแกล้งลูกศิษย์ในห้องนะครับเปิดมาถ่ายตอนที่เขากำลังประชุมกันหรือผมให้กันบ้านเขาคิดกันในห้องบางทีเด็กไม่รู้ตัวหรอกว่าทำหน้าแบบไม่ใช่อะไรอย่างนั้นดูเหมือนจะทะเลาะกันพอดีผมมีกล้องหลังและกล้องหน้าผมลืมเปลี่ยนนะครับนี่มาแล้วเห็นไหมครับขำไหมครับขำไหมครับอาจารย์อนิรุธเพราะว่าบอกมือหน่อยครับหน้าตาหล่อเหลานะครับโอเควิดีโอนี้หมดประโยชน์แล้ววิดีโอนี้เป็นเล่นๆงั้นผมกด delete delete ทิ้งโอเคครับ view edit ฟรีครับท่านอาจารย์มันต่างในตัว extension เป็นเป็นเป็นอะไรนะครับอาจารย์มันต่างต่างกับอะไรนะครับอาจารย์โอเคสกรีนแคสติฟายเป็นโปรแกรมหนึ่งที่แคปเจอร์หน้าจอได้เพียงแต่ว่าสกรีนแคสติฟายมีโมเดลการจ่ายเงินถ้าใครติดตั้งสกรีนแคสติฟาย2อย่าง1คือถ้าไม่จ่ายเงินมันจะมีลายน้ำ2คือมันเวอร์ชันฟรีจำกัดแค่ประมาณ10นาทีแล้วมันก็จะอัดหน้าเราเป็นเรียงๆไอ้กลมๆเมื่อกี้มีเสน่ห์กว่าเด็กลูกศิษย์ผมชอบหน้าผมมีกลมๆมากกว่าวิวเอดิตไม่มีโฆษณาไม่มีลายน้ำอัดได้สูงสุด1ชั่วโมงนะครับแล้วผมอีเมลไปคุยกับคนทำวิดีโออนาคตก็จะทำให้เราสามารถขยายไอ้วงเมื่อกี้ได้เลื่อนได้ด้วยดังนั้นตรงนี้จะเป็นเครื่องมือชั้นดีเราจะอัดได้แล้ว1อันท่านอาจารย์ครับนี่คือการเดโมเครื่องมือที่1นะครับมันก็คือคำว่า View Edit นั่นเองครับท่านอาจารย์ครับโอเคระหว่างนี้นะครับถ้ามีคำถามก็คุยกันไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์ผ่านPadlet ก็ได้เดี๋ยวดูซิ Padlet มีใครถามอะไรมาไหมตามเซมิฟลิปนะท่านจังคุณนาตอบมาโอ้มีคนถ่ายรูปผมด้วยขอบพระคุณนะครับM Learning Anywhere Anytime นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คอนเซ็ปต์เมื่อกี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับ What's Logistics นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับอันนั้นเป็นลิงก์ Logistics เดี๋ยวผมค่อยกลับมาอธิบายนะครับ
กลับไปเนื้อหาของเราก่อนทีนี้อาจารย์บางท่านจะถามผมว่าวิวอิดิทมันต้องมีอินเทอร์เน็ตวิวอิดิทมันบันทึกหน้าจอได้แต่ตัดต่อไม่ได้ถ้าอาจารย์บางท่านอยากจะบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตและต้องการตัดต่อได้ด้วยถามว่ามีซอฟต์แวร์อะไรไหมที่ใช้ฟรีแล้วทำได้จริงใช้ง่ายผมก็ไปเซอร์เวย์มานะครับแล้วก็สุดท้ายก็ชอบตัวนี้ครับ Active Presenter โอ้ผมลืมบันทึกหน้าจอเดี๋ยวบันทึกช่วงนี้ไปด้วยโอเค Active Presenter นะครับอันนี้เป็นฟรีเมียมนะครับคือมีส่วนขยายที่จ่ายเงินซื้อได้ด้วยแต่ไม่จำเป็นต้องซื้ออาจารย์ไปลองดาวน์โหลดเล่นได้เลยนะครับอาจารย์สามารถที่จะบันทึกหน้าจอโดยที่ไม่ต้องต่อเน็ตได้เพียงแต่บันทึกเสร็จอาจารย์ต้องอัปโหลดเข้าไปบางที่ไม่งั้นวิดีโออาจารย์ก็ดูได้เฉพาะตัวเองนะครับแต่อันนี้สามารถต่อวิดีโอได้ซึ่งผมคงไม่ใช้เวลาอธิบายมากนะครับอันนี้ทำงานได้ใน Windows อันต่อไปบางท่านถามผมว่าถ้าใช้ Mac OS มีโปรแกรมอื่นบ้างไหมนอกจาก Visual Edit คำตอบคือมีนะครับใน Mac OS จะมีโปรแกรมที่มากับเครื่องอยู่แล้วเรียกว่า Quick Time Playerท่านอาจารย์สามารถใช้ Quick Time Player บันทึกหน้าจอได้นะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าใช้ยังไงก็จิ้มลิงก์ที่ผมมีให้นะครับเขาก็จะสาธิตตรงนี้นะครับและเลเวลสุดท้ายท่านอาจารย์ครับเรารู้จัก YouTube บางท่านในห้องนี้พอมี Gmail ปุ๊บก็สามารถมี YouTube ได้ทันทีท่านอาจารย์สามารถที่จะสร้างคลิปการสอนแล้วอัปโหลดไปใส่ใน YouTube ได้แต่ท่านอาจารย์ครับเหนือกว่าอัปโหลดคลิปการสอนอาจารย์สามารถตัดต่อวิดีโอใน YouTube ได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเลยนะครับอาจารย์แค่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ธรรมดานะครับต่อเน็ตถ้าเกิดว่าผมจะกดให้ท่านอาจารย์ดูนะครับผมจะกดเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับ youtube.com/editor ท่านอาจารย์ครับในเว็บนี้นะครับอาจารย์สามารถเอาวิดีโอมาต่อกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวัสดีครับผมเคยทำไว้นะครับเอาวิดีโอมาตัดต่อนะครับเอาวิดีโอมาต่อกันนะครับใส่เสียงภาคแทรกใส่รูปภาพแทรกคือมันทำได้นะครับโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเลยอาจารย์บางท่านในห้องนี้ผมเห็นว่าอาจจะเป็นรุ่นผู้ใหญ่มากๆท่านอาจจะไม่ชอบเรื่องอย่างนี้แต่ท่านสามารถเข้าใจได้ครับว่ามันทำอย่างนี้ได้แล้วเป็นผมนะผมชอบใช้ลูกศิษย์ผมทำไม่ใช่ว่าเพิ่มงานให้เขาแต่เราต้องมีผู้ช่วยครับการตัดต่อวิดีโอไม่ใช่เรื่องยากแต่ผู้เรียนเราบางทีเขาไม่ทราบว่ามันมีเครื่องมืออย่างนี้เขาไปคิดว่าต้องซื้อซอฟต์แวร์ของ Adobe อะไรต่างๆราคาเป็นหมื่นเป็นแสนจริงๆไม่ต้องทุกอย่างมันมีให้เราใช้ในโลกออนไลน์นะครับก็ไปลองเล่นดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมวดแรกคือการสร้างวิดีโอคอนเทนต์หรือเรียกว่าออนไลน์คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้ผมอยากจะเน้นการใช้ View Edit ทีนี้อาจารย์อยากจะดาวน์โหลดถ้าถามว่าดาวน์โหลดทำยังไงการดาวน์โหลดวิดีโอของเราเองนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็โอเคแต่อาจารย์อย่าไปดาวน์โหลดวิดีโอของคนอื่นที่อาจารย์ไม่ได้รับอนุญาตนะครับวิธีการดาวน์โหลดใน Google Chrome ก็ง่ายมากเลยครับอาจารย์ผมจะลองสาธิตให้ท่านอาจารย์ดูนะครับด้วยวิดีโอ View Edit ของผมนะครับท่านอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยView Edit ของผมVideo ของผมตอนนี้ผมมีวิดีโออันนี้นะครับซึ่งผมบันทึกเป็นตัวอย่างเมื่อกี้มีไฟสองวิดีโอนี้หนึ่งให้หน้าไม่มืดขนาดนี้วิดีโอนี้ผมดีมากผมอยากจะดาวน์โหลดเป็นอย่างนี้นะอาจารย์คอมพิวเตอร์ผมนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับอาจจะเอาไปอัปโหลดเข้า YouTube ก็ได้นะครับผมสามารถที่จะติดตั้งส่วนขยายนะครับส่วนขยายบน Google Chrome นะครับส่วนใหญ่ของผมนะครับบนหน้าจอจะเป็นลูกศรชี้ลงนะครับผมสามารถที่จะจิ้มไปที่ลูกศรชี้ลงนั้นแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดได้นะครับผมยังไม่ได้ติดตั้งอะไรมากมายเลยนะติดตั้งส่วนขยายฟรีนะครับผมเปิดวิดีโอที่ผมอยากจะดาวน์โหลดนะครับผมกดปุ่มดาวน์โหลดปุ๊บวิดีโอเมื่อกี้ผมนะครับถูกดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะครับมาแล้วมาแล้วครับใบหน้าอันวิดีโอที่กำลังอะไรของผมนะครับเป็นวิดีโอที่ผมดาวน์ซึ่งในความเป็นจริงผมอาจจะไม่ได้ไฟสองบาทนิดนึงผมจะเพิ่มโปรแกรมดาวน์โหลดวิดีโอลิงก์ตรงนี้ใส่เข้าไปในเว็บของผมด้วยนะครับท่านจะได้
เอาไปลองติดตั้งนะครับแล้วก็สามารถลองดาวน์โหลดวิดีโอที่อาจารย์ชอบรวมถึงวิดีโอคลาสสิฟายซึ่งถ้าอาจารย์ใช้สกรีนคลาสสิฟายอาจารย์ดาวน์โหลดได้แค่เป็นเวอร์ชันนามสกุลเว็บ M ไม่ใช่ MP4 บางทีเอาไปใช้ตามที่ต่างๆมันลำบากนะครับแต่ใช้อันนี้มันง่ายแล้วฟรีครับท่านอาจารย์ครับในโหมดแรกออนไลน์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เป็นวิดีโอมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อกี้ผมเรียนท่านอาจารย์ไปครับว่าเราสามารถต่อยอดวิดีโอเราให้เป็นเลเวลของอินเทอร์แอคทีฟวิดีโอได้อาจารย์ครับเว็บนี้มันดีจังเลยชื่อว่า Edpuzzle ถามจริงๆในห้องนี้มีใครเคยเข้าเว็บนี้บ้างท่านอาจารย์จะไวกว่าท่านอื่นนะครับ Edpuzzle เป็นเว็บที่ดีมากๆเพราะว่าเขายอมให้เราเอาวิดีโอจากแหล่งต่างๆเช่น YouTube เช่น TED Talk เช่น Khan Academy วิดีโอที่คนอื่นเขาทำไว้ดีๆครับเอามาใช้แล้วเราสามารถแทรกคำถามเข้าไปได้เช่นเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับจะจิ้มเข้าไปนะครับเป็นโปรแกรมฟรีด้วยจิ้มไปที่ Edpuzzle แล้วเดี๋ยวขอบันทึกหน้าจอไปด้วยระหว่างอธิบายเลือกผิดผมต้องการบันทึกหน้าจอไม่ต้องติดตั้งกล้องไปก่อนไปก่อนโอเคท่านอาจารย์ครับตอนนี้ผมกำลังบันทึกหน้าจอตอนนี้กำลังจะสาธิต Edpuzzle อาจารย์ครับนี่คือหน้าจอของ Edpuzzle ถ้าเข้ามาเนี่ยเขาจะถามว่าคุณคือใครคุณเป็นทีเชอร์หรือคุณเป็นสตูเดนต์นะครับในเคสนี้ผมจะสาธิตในโหมดของการเป็นผู้สอนหรือทีเชอร์นะครับแล้วมีคำว่าฟรีผมจิ้มเข้าไปที่ Teacher Start Now ท่านอาจารย์ครับมาตรงนี้นะครับเขาจะให้ล็อกอินนะครับผมจะกดล็อกอินมุมบนด้านซ้ายนะครับเขาจะถามครั้งหนึ่งคุณเป็นทีเชอร์หรือสตูเดนต์ผมก็ยืนยันว่าผมเป็นทีเชอร์ผมสามารถล็อกอินได้ด้วย3วิธีวิธีที่1คือถ้ามี Gmail อยู่แล้วก็กดที่สีแดงตรงนี้ถ้ามีบัญชี Edmodo ก็กด Edmodo หรือพิมพ์อีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็กด Sign Up เข้าไปนะครับในเคสนี้ผมจะล็อกอินด้วย Gmail นะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ในระบบของ Edpuzzle แล้วนะครับผมกำลังต้องการสร้างวิดีโอขึ้นมาใหม่วิดีโอหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้ใช้สอนผู้เรียนนะครับเอาไว้ใช้สอนผู้เรียนให้ผู้เรียนเขาเกิดความเข้าใจในการเรียนรู้นะครับทีนี้เวลาที่ผมสร้างวิดีโอเช่นเป็นวิดีโอ View Edit ของผมเมื่อกี้นะครับสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมต้องเอาวิดีโอมาใส่ระบบนี้ก่อนนะครับถามว่าทำยังไงนะครับผมจะสาธิตแบบเร็วๆนะครับให้จันเห็นฟีเจอร์ทำเป็นจริงๆต้องใช้เวลาในการทำเวิร์กช็อปพอสมควรนะครับผมจะไปที่ My Content ผมจะมีวิดีโออยู่แล้วนะครับหรือผมสามารถเอาวิดีโอมาจากโลกออนไลน์ได้เช่นผมกดปุ่ม Create ตรงนี้มันจะมีสร้างวิดีโอใหม่อัปโหลดวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจะเลือกที่วิดีโอใหม่หรือ New Video นะครับทีนี้ถ้ามาเป็น New Video แล้วเนี่ยนะครับผมสามารถเอาวิดีโอของคนอื่นๆที่อยู่ในระบบของ Edpuzzle เลือกมาใช้ได้ผมสามารถเลือกวิดีโอจาก YouTube ได้ผมสามารถเลือกวิดีโอจาก Khan Academy ได้จาก National Geographic ได้จาก TED Talk ได้จากอีกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเขาเพิ่มเป็นประจำด้วยในเคสนี้ผมจะลองไปที่ YouTube นะครับอยู่ใน YouTube นะครับแล้วผมจะลองพิมพ์ชื่อผมก็แล้วกันเนาะวิดีโอจะได้เป็นของผมนะครับเลยไม่เป็นละเมิดลิขสิทธิ์ใครวรสวงคือชื่อผมใช่ไหมครับอาจารย์อนิรุธใช่แล้วโอเควิดีโออันนี้นะครับโครงการไทยมุกเขาให้เกียรติผมในการโฆษณาไทยมุกผมชอบอันนี้ปุ๊บผมจะกด use it ตอนนี้วิดีโอผมมาแล้วนี่หน้าผมใช่ไหมครับโอเคถ้าเกิดกด play สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็คือการเล่นวิดีโอทุกธรรมดาวิดีโอจะลั่นไปเลยผมชอบในปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ2.17 นาทีเมื่อมาถึงวินาทีนี้ผมต้องการแทรกคำถามเมื่อกี้มีเสียงผมปรากฏไปแล้วนิดนึงผมต้องการแทรกคำถามนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะไปที่เครื่องหมาย question mark คำว่า quizzes ผมจิ้มคำว่า quizzes
ผมจะเห็นได้ว่าข้างล่างนี้มีสีเขียวปรากฏขึ้นมาผมจิ้มที่เครื่องหมาย question mark มันจะมีผมพิมพ์คำถามได้ multiple choice ผมจะถามผู้เรียนคำถามที่ซีเรียสมากเสียงผมโอ้ดีมากเสียงผมรอไหมขอบคุณครับโอ้ยรอโอเคผมสามารถทำตัวหนาได้ผมสามารถแนบรูปภาพได้เขียนเป็นฟังก์ชันคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับข้อที่1เป็นคำตอบที่ถูกเสียงผมรอไหมคำตอบที่ถูกคืออาจารย์มีพูดไม่ด้วยขอบพระคุณครับหล่อมากขอบพระคุณครับคำตอบต่อไปผิดคือไม่หล่อโอเคตรงนี้นะครับท่านอาจารย์ครับเอาง่ายๆก่อนผมกดเซฟปุ๊บตอนนี้เวลาที่ผู้เรียนเปิดดูวิดีโอผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลามันลั่นมาถึงวินาทีที่ผมเพิ่งชิมมาข้างล่างวิดีโอจะหยุดผมชอบในปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าเขาจะเจอคำถามตรงนี้ในมือถือก็ได้ใน PC ก็ได้ในแท็บเล็ตก็ได้ผมสามารถตั้งค่าได้ว่าถ้าเขาตอบถูกเขาดูต่อได้ถ้าเขาตอบผิดเขาก็ต้องกลับไปดูวิดีโอใหม่ผมสามารถพิมพ์คำอธิบายได้ท่านอาจารย์ครับและตรงนี้ยังไม่พอนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากกว่านี้ก็คือสถิติของผู้เรียนผมสามารถกำหนดเป็นห้องเรียนออนไลน์ได้แล้วเมื่อมีคนเข้ามาดูถ้าเขาเป็นลูกศิษย์ผมที่ผมรู้อีเมลเขาผมจะรู้ได้เลยว่าเช่นท่านอาจารย์นันทุสมมติเป็นลูกศิษย์ผมในเคสนี้ถ้าท่านมาเปิดวิดีโอดูแค่10วินาทีระบบจะฟ้องว่าผู้เรียนชื่ออาจารย์อนิรุธดูวิดีโอ1ครั้งดูแค่10วินาทีผมจะรู้เลเวลนั้นเลยถ้าเกิดในเคสที่ควิสเมื่อกี้ผมมีคะแนนด้วยระบบก็จะบันทึกคะแนนไว้ผมสามารถระบุได้ด้วยว่าดูได้วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่กี่โมงถึงกี่โมงทั้งหมดนี้ฟรีหมดเลยเป็ดพัซเซิลเครื่องมืออย่างนี้มีแล้วนี่คือเทคโนโลยีถ้าเราใช้อย่างดีมันจะเป็นเครื่องมือที่ดีมากถ้าเราใช้แบบไม่มีมันจะเป็นทุกโนโลยีดังนั้นอาจารย์ต้องไปลองใช้นะครับต้องไปลองใช้ตัวนี้ Interactive Video Creation Tool ครับท่านอาจารย์ครับครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์เจอบักนะครับเจอบักบักนี้เป็นบักที่โนนมากในระบบโดยเฉพาะเวลาใช้คู่กับ Apple ขอบคุณครับมันมีบักบ้างแต่ตอนนี้ทีมเขารู้แล้วกำลังปรับปรุงอยู่นะครับอีกแป๊บเดียวถ้าจะไปลองเสิร์ชในคอมมูนิตี้เขานะครับจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาพูดถึงกันอยู่ตัวอย่างที่อาจารย์ใช้เนี่ยคืออาจารย์เจอบักนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเวลาผมใช้อะไรเจอบักผมก็เบื่อแต่อย่างนึงที่ผมทำเสมอเลยคือตอนนี้ผมจะอีเมลไปคุยกับเจ้าของบริษัทคือเจ้าของก็คือซัพพอร์ตของเขานะครับบอกเขาว่าผมเจอเนี้ยช่วยแก้หน่อยอย่างวิดีโออ่ะช่วงแรกดีลิทวิดีโอไม่ได้ผมก็บ่นไปเลยว่าดีลิทไม่ได้บ้าบออะไรเกิดวิดีโอไม่ดีแล้วคนเอาไปดูผมทำยังไงเขาก็เลยฝั่งหลายๆคนก็ขอไปไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสังคมของการเรียนรู้ร่วมกันโอเคครับท่านอาจารย์เมื่อกี้สาธิตสร้างวิดีโอไปแล้วทำวิดีโอให้เป็นอินเทอร์แอคทีฟก็ได้แล้วนะครับหวังว่าหลังจากนี้บางท่านจะไปลองเล่นให้เปลี่ยนจากเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่ใช้แล้วได้ผลนะครับอันต่อไปท่านอาจารย์เคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมคนส่งแบบฟอร์มเป็น PDF ให้เราแล้วบอกให้เรากรอกแบบฟอร์มใน PDF แล้วอาจารย์ไม่มีพรินเตอร์ถามว่าอาจารย์ทำยังไงไม่มีพรินเตอร์พรินเตอร์มันเป็นกระดาษไม่ได้บางคนก็บอกง่ายจะตายก็ซื้อ Adobe Acrobat C เวอร์ชันที่แก้เอกสารได้อาจารย์รู้ไหมมันกี่บาทมันก็หลายบาทอยู่นะครับดังนั้นโปรแกรมตัว K ตัวนี้ชื่อว่า Kami HQ เป็นโปรแกรมฟรีเมียมใช้เวอร์ชันฟรีได้ผมจะเปิดให้อาจารย์ดูนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับผมจะลองเข้าไปที่เอกสาร PDF ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเอกสาร PDF ขึ้นมาอันนึงจากคอมพิวเตอร์ผมก็แล้วกันนะครับมาแล้ว PDF PDF ก็ควรจะเป็น PDF ที่เป็นแบบฟอร์มนะไม่เป็นไรเอา PDF อันอื่นก็ได้
คครับ PDF มาแล้วโอเคสมมติว่าอันนี้เป็น PDF นะครับอาจจะเป็นแบบฟอร์มหรืออะไรก็ตามนะครับท่านอาจารย์ครับโปรแกรมคามิกดลิงก์ที่ผมให้มันจะติดตั้งตัวเองใน Google Chrome ของอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเปิด PDF ซ้ายมือจะมีปุ่มต่างๆถ้าผมกดตัว T Text Box สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวผมจะเลือกสีก่อนนะครับเอาสีเหลืองก็แล้วกันนะครับผมก็สามารถพิมพ์คำได้เลยครับเช่นโอเคตอนนี้ตัวเล็กนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้เป็นตัวใหญ่นะครับเหมือนที่ใช้ Microsoft Word เลยนะครับตัวใหญ่เท่าฝาบ้านก็แล้วกันนะครับเอาเป็นไซส์สัก90มาแล้วสามารถที่จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับท่านอาจารย์ครับเสร็จแล้วเมื่อเสร็จแล้วผมสามารถที่จะดาวน์โหลดเป็น PDF เก็บไว้ในเครื่องผมอีเมลตอบกับเขาหรือถ้าอาจารย์เป็นคนยุคใหม่มากๆอาจารย์กดปุ่มเซฟสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเก็บไว้บนคลาวด์บน Google Drive ของอาจารย์ถ้าอาจารย์ใช้ Gmail อาจารย์ไม่ต้องแนบไฟล์กับอาจารย์ส่งลิงก์กลับให้เขาได้เลยเช่นผมกดเซฟบันทึกนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่บนโลกออนไลน์แล้วนะครับสามารถผมสามารถกดปุ่มนี้ครับแชร์นะครับแชร์เอกสารได้เลยนะครับอาจารย์ครับตรงนี้แหละจากนี้ไปถ้าอาจารย์ต้องการสร้างเอกสารที่เป็น PDF อาจารย์ลงคามิไว้ถ้าอาจารย์ต้องการแก้ไขเอกสารที่เป็น PDF อาจารย์ทำเหมือนผมทำเนี้ยครับตอนนี้นะสะดวกมากเลยพอดีผมใช้แท็บเล็ตที่ผมใช้ปากกาได้ด้วยดังนั้นบางทีคนส่งเอกสารที่ผมต้องเซ็นผมก็เซ็นบนนี้เลยส่งคืนเข้าไปสดๆบางครั้งแบบฟอร์มบางอย่างต้องกรอกเพื่อตอบคนอื่นผมก็ทำทุกอย่างนะครับยังไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยขอให้มีเน็ตนะครับโอเคอันนี้จะเป็นการสาธิตแบบเร็วๆเครื่องมือคามินะครับทีนี้คามินั้นเอาไว้สร้างเอกสารที่เป็น PDF หรือแก้ไขเอกสารที่เป็น PDF มันยังมีเครื่องมืออื่นอีกนะครับเช่นคันวะไม่ใช่คันภาษาไทยที่เป็นกริยานะครับคันวะถามว่าคืออะไรอาจารย์ในห้องนี้ใครเคยใช้คันวะไหมครับไม่ใช่ภาษาไทยมันนั่งคันก็คันวะก็ไม่สุภาพนะครับคันวะเนี่ยเดี๋ยวผมล็อกอินให้ดูนะครับผมจะล็อกอินด้วย Facebook ก็แล้วกันเดี๋ยวนะGmail ขอโทษ Gmail ผมมักจะล็อกอินด้วย Gmail ไว้เพราะว่ามันจะได้เป็นบัญชีเดียวกันท่านอาจารย์ครับอาจารย์คงเคยอยากสร้างอินโฟกราฟิกกันอินโฟกราฟิกคือสร้างภาพเพื่อไปอธิบายอะไรบางอย่างผู้เรียนแต่ความสามารถในการทำกราฟิกแต่ละท่านไม่เหมือนกันผมดูโง่เฮงแล้วในห้องนี้เก่งกันมากที่ผมนำเสนออาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ดูเป็นเพื่อนผมนิดนึงอาจารย์ครับผมต้องการสร้างบางทีนะเราจะสร้างอินโฟกราฟิกสวยๆเพื่อจุดประสงค์แตกต่างกันเช่นอันนี้เขามีบอกว่าจะไปส่งใน Twitter ก็ได้ภาพมันจะเล็กๆเหมาะกับ Twitter จะเอาไปทำเป็นเนี่ยครับแบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็มีข้อความตรงกลางเขาเรียกว่าโฟโต้คลาชก็ได้นะครับทำเป็นเหมือนกับโปสเตอร์ไปกระจายใน Facebook ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพรุ่งนี้งดคลาสถ้าอาจารย์พิมพ์ไปเฉยๆมันเฉยแล้วถ้าอาจารย์ทำรูปอย่างนี้ได้เด็กโอ้อาจารย์เทพอะอาจารย์ทำกราฟสมมติมีรูปอาจารย์เป็นข้างหลังนะแล้วก็มีข้อความพรุ่งนี้งดคลาสเด็กๆอาจจะดาวน์โหลดไปบูชาอะไรก็ได้นะดีใจจังอาจารย์งดคลาสนะครับโอเคสมมติว่าจะทำอย่างนี้ปุ๊บผมจะจิ้มไปที่รูปนี้เลยโซเชียลมีเดียอาจารย์ครับเขาจะมีรูปที่เขาพรีเซตไว้ให้เขาจะมีฟอนต์บางอย่างที่เขาพรีเซตไว้ให้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็จิ้มไปตามหน้าจอเขาอะครับเช่นมาแล้วครับคือตรงนี้เป็นฟรีเมียมนะอาจารย์จะเห็นว่ามันมีหน้าจอผมนะครับมันจะมีคำว่าฟรีอยู่นะครับหรืออาจจะมีคำว่าพรีเมียมส่วนใหญ่ตรงนี้มันเป็นฟรีนะครับถ้าแต่มาแล้วรูปดอลลาร์ทรายนี่จริงๆตรงมุมจะมีดอลลาร์ทรายในขยายหน้าจอให้เป็นรูปดอลลาร์ทรายอันนี้คือเสียเงินแต่จริงๆเราก็มีของฟรีให้ใช้ตั้งเยอะแยะนะครับโอเคสมมุติว่าผมจะบอกว่างดบรรยายผมเลือกอันนี้มาแล้วสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะจิ้มไปที่ข้อความต่างๆนะครับแล้วผมก็ทำการ edit นะครับอาจารย์ครับตรงนี้เหมือนใช้ Microsoft PowerPoint เลยเห็นไหมครับสามารถเลื่อนเปลี่ยน องค์ประกอบต่างๆของภาพได้นะครับเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดแค่นี้จริงๆเขาจะถามว่าจะดาวน์โหลดเป็น
ฟอร์แมตอะไร PNG PDF JPG แล้วแต่เลยแค่นี้เองอาจารย์ก็จะได้เครื่องมือในการสร้างภาพแบบดูเนียนนะครับสามารถใส่ข้อความได้เลือกฟอนต์ที่ชอบที่ชอบได้แล้วเด็กก็จะเห็นอาจารย์ท่านนี้เทพจังเลยเทพจังเลยเทพจังเลยเหมือนกันผู้เสือเนตรีเวลาชอบอะไรก็ชมครับครับครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์สร้างภาพด้วยคันวาแล้วมีข้อความแล้วเป็นเซฟเป็น PDF แล้วอยากจะคอนเวิร์ตเป็นเวิร์ดผมต้องเรียนท่านอาจารย์อย่างนี้ครับนี่คือทุกเทคโนโลยีเลเวลหนึ่งเพราะว่าฟอนต์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่า PostScript คือโปรแกรมข้ามโปรแกรมกันมันจะไม่รู้จักกันนั่นคือต้นเหตุของการเป็นทุกขเวทเราก็อาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าทุกอย่างมันมีข้อจำกัดใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับไอ้ตรงนี้อนาคตไอ้ตรงนี้มันคงจะเป็นเรื่องเฉพาะกิจนะครับถ้าเกิดจะทำงี้ปุ๊บผมอาจจะมองเครื่องมืออื่นเช่นต้องยอมใช้ PowerPoint แต่มันจะเสียเวลาสร้างไม่เหมือนอันนี้มันสร้างง่ายอันนี้สุดรักอาจารย์มากมายจะบอกอันนี้สวยมากใช่ครับที่ผมเลือกมาเพราะผมคิดเหมือนอาจารย์เฮ้ยมันสวยอะนะครับปกติเนี่ยน้องบีของผมเนี่ยจะเป็นคนเก่งด้านกราฟิกดีไซเนอร์มากแต่ไม่ใช่ว่าทุกงานเขาจะมีเวลาช่วยผมต้องรู้จักช่วยตัวเองบ้างโดยการใช้โปรแกรมอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ผมสามารถเลือกเลย์เอาท์ได้ผมสามารถใส่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือจะเขียนอะไรเข้าไปก็ได้ใส่เฟรมก็ได้ผมสามารถใส่ข้อความก็ได้ผมสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์ก็ได้เปลี่ยนสีก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันง่ายมากเลยแล้วมันสวยมากๆอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวมานะครับเขาเรียกว่า effortless มันง่ายมากและนี่คือเว็บชื่ออะไรนะครับโอ้นึกว่าหลับกันเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาไป3รอบนะครับโอเคก่อนเบรกมีเวลา10นาทีนะครับจริงๆยังมีอย่างอื่นอีกมากมายอาจารย์ครับบางท่านอาจจะชอบสร้างการ์ตูนแทนตัวเองเพื่อประกอบการสอนทั้งที่อาจารย์หน้าตาดีอยู่แล้วนะต้องบอกไว้ก่อนแต่บางครั้งการ์ตูนมันก็เป็นเรื่องที่ดีเผาทุนเป็นฟรีเมียมผมพาไปดูนิดนึงเราสามารถที่จะสร้างการ์ตูนที่เราเลือกแบบได้เสร็จแล้วเราก็พากเสียงเราเข้าไปในการอธิบายอะไรบางอย่างแต่ทีนี้ Powtoon เนี่ยไม่ฟรีเป็นฟรีเมียมถ้าใครใช้เวอร์ชันฟรีมันจะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างแล้วมันจะมีคำว่า Powtoon เบลอเลยพากหน้าจออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะกด Start Now เขาเขียนว่า It's free and it's awesome แต่มันไม่ฟรีจริงเข้าไปในห้องนี้มีใครใช้ Powtoon อยู่แล้วไหมครับไม่มีนะครับโอเค Powtoon ก็เหมือนหลายเครื่องมือล็อกอินง่ายนะครับมี Gmail ก็ได้มี Facebook ก็ได้มี LinkedIn ก็ได้กดไปที่ Gmail ก่อนนะครับผมจะล็อกอินให้ดูนะครับล็อกอินไปเลยมาแล้วกำลังล็อกอินเข้ามาแล้วโอเคท่านอาจารย์ครับเวลาอยู่ใน Powtoon นะครับเขาจะมีการสร้างแบบจาก scratch คือยังไม่เคยมีอะไรเลยหรือถ้าบางท่านมีเหมือนกับ storyboard อยู่แล้วกดอันที่2นี่มันโฆษณาแล้วเห็นไหม 51% off จ่ายแค่29ต่อเดือน29ดอลลาร์นะครับผมไม่จ่ายหรอกปิดไปนะครับหรือมีเอาเทมเพลตมาแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองสร้าง from scratch กด start from scratch แปลว่าสร้างจากไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์เขาจะเป็นหน้าจอเหมือนกับเป็นกระดานให้เราวาดเขียนได้เมื่อเราเห็นกระดานนี้แล้วเราเลือกแบ็กกราวด์ได้เราสร้างตัวการ์ตูนที่คล้ายเราที่สุดได้หรือคล้ายลูกศิษย์เราก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเสร็จแล้วเราก็ใส่แอคชั่นให้ตัวการ์ตูนนั้นอยากให้เขาเดินซ้ายเดินขวาอยากให้อยู่เฉยๆมีกระดาษตกลงมาหาเขาอะไรอย่างนั้นนะครับแต่มันจะมีเวอร์ชันฟรีนะครับอุ้ยเออร์เลอร์มันมีเออร์เลอร์มันเป็นทุกเทคโนโลยีมันจะมีโลโก้นี้อยู่นะครับทีนี้ผมสามารถเลือกเลย์เอาท์ได้เช่น
โอเคสมมติผมอยากจะได้เอาเป็นแบบไหนดีนะแบบนี้ก็แล้วกันนี่แบบเป็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่อุ้ยเน็ตไม่ไปท่านอาจารย์ครับท่านเน็ตไม่ไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายท่านอาจารย์ไปอยู่ดีนะครับเพราะอาจารย์ไปจิ้มดูได้มันมีเออร์เลอร์นะครับก็ง่ายๆครับถ้าสมมติว่าผมอยากจะสร้างการ์ตูนที่มีผู้ชายยืนอยู่คนหนึ่งและข้างขวามือเป็นขาวๆนะครับผมสามารถเลือกเทมเพลตที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมต้องการที่สุดด้านขวามือนะครับแล้วผมก็สามารถจะพิมพ์ข้อความเสริมเข้าไปได้ผมสามารถที่จะใส่รูปภาพเสริมเข้าไปได้แล้วก็พากย์เสียงไปเรื่อยๆทำแค่นี้เองผมจะได้วิดีโอขึ้นมา1วิดีโอที่เป็นการ์ตูนเบสแต่ผมจะต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีคำว่าเผาทูนอยู่ตรงมุมแค่นั้นเองนะครับวิดีโอที่สร้างเนี่ยจะสร้างยาวมากไม่ได้เวอร์ชันฟรีนะครับตรงนี้สิ่งที่ผมเอาไปใช้ในการสอนจริงก็คือผมจะสร้างวิดีโอเหมือนกับใครเคยดูลิเกบ้างครับอาจารย์เคยดูผมยังไม่เคยดูเลยฮะแต่ผมทราบว่าลิเกมีการออกแขกเขาเรียกว่าออกแขกไหมคือจะมีการมาเกริ่นนะครับเกริ่นให้คนเขารู้สึกน่าสนใจบางทีถ้าเป็นหน้าผมตลอดผู้เรียนก็จะเบื่อมากผมก็จะสร้างเผาทูนขึ้นมาแล้วก็มาเปิดตัวเตรียมพบกับเนื้อหาของสัปดาห์ที่1อาจารย์จะมาพูดเรื่องอะไรประมาณอย่างนั้นบางทีเราก็ต้องยอมทำอะไรบางอย่างให้ผู้เรียนเขามีความเพลิดเพลินบ้างการล่อก็ล่อลวงให้เขาเข้ามาอยู่กับเรานาทีแรกมันจะทำให้เขาอยู่กับเราได้ต่อเนื่องนานขึ้นอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมทำนะครับแล้วก็มันก็ใช้ได้นะครับเผาทูนนะครับขอโทษทีมันแฮงไปนะครับก็จะขอข้ามเผาทูนไปนิดนึงนะครับทีนี้ถ้ามีคนถามผมว่าโอเคสร้างวิดีโอก็ดีนะเผาทูนมันต้องใช้เวลาต้องพากด้วยมีอย่างอื่นไหมอาจารย์ช้างมันก็มีฟรีแวร์อีกหลายอันนะครับที่มีเสน่ห์แตกต่างกันอีกอันนึงผมเห็นคนมาเลเซียชอบใช้กันชื่อว่า biteable bite ที่แปลว่ากัดได้ชื่อมันไม่ค่อยสื่อเลยผมก็งงอยู่นะครับมันเขียนว่า get started it's free นะแต่ตรงนี้เป็นฟรีเมียมมันเป็นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับจะลองดูกับผมนิดนึงนะครับเวลาที่เราจะสร้างวิดีโอเพื่อโปรโมทอะไรบางอย่างนะครับเราอาจจะมีภาพหลายภาพเลยเอาภาพนั้นมาสื่อเป็นวิดีโอเราสามารถสร้างวิดีโอประมาณนี้ได้ที่มีกราฟิกที่เจเนเรตอย่างนี้ให้เราฟรีนะครับเราใส่ข้อความของเราไปได้เราใส่รูปใส่เทคของเราแทรกเข้าไปได้นะครับเวอร์ชันฟรีจะมีภาพอย่างนี้อยู่ครับเสร็จแล้วเราอัพโหลดเข้า YouTube ได้เลยนะครับมันจะดูสวยนะผมชอบอันนี้มากเลยนะครับเป็นคำว่าออกที่มันเหนียวนะครับและที่สำคัญคือเราสามารถที่จะใส่รูปได้เยอะมากนะครับวิธีใช้ก็คือไปกดปุ่ม Sign upSign up ฟรีนะครับมันบอกว่าฟรีนะแต่ผมย้ำว่ามันเป็นฟรีเมียมนะครับล็อกอินได้ด้วย Facebook หรือ Gmail เหมือนเดิมนะครับสมมติว่าผมล็อกอินด้วย Gmail กดเข้าไปเลยด้วยความรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตมาแล้วโอเคcreate new video ด้านซ้ายมือ create new video นะครับผมจะกด create new video อ๋อมีอันนึงที่ผมสร้างไว้แล้วไปเปิดดูก่อนวิดีโออันหนึ่งผมสร้างไว้แล้วอาจารย์ดูแล้วอย่าน้ำตาไหลมันเศร้ามากนะครับมาแล้วโอเคมีรูปผมไปอยู่ใน iPad ได้นะครับเป็นเทมเพลตของเขามีเพลงซึ่งผมเลือกได้บ้างเพลงนี้จะมาด้วยกันแล้วก็เสียงบอกว่าห้ามเลยแล้วเป็นการ์ตูนอยู่แล้วนะครับเขาก็ไปลองของไปพบได้งานนี้ผมเป็นงานที่เตรียมตัวมาเมื่อ9สภานะครับผมบอกว่าต้องทันเดินแล้วก็รีเดินแล้วก็เดินนะครับทุกทีนะครับพร้อมหรือยังข้อความที่ผมใส่เข้าไปเองจะเป็นภาษาไทยก็ได้เปิดมาปุ๊บ
Let's start the workshop แล้วตอนนั้นเป็นวิดีโอไว้เปิดตัวเวิร์กช็อปอาจารย์ครับอย่างเงี้ยสร้างง่ายเพียงแต่ว่าเราอยู่กับมันได้ไหมมีคำว่า madewithbible.com ผมจะพูดเลยนะผมโอเคผมโอเคพูดเลยก็ต้องเข้าใจผมอาจารย์ไม่ได้รวยมากถ้าอาจารย์มีตังค์เยอะก็ค่อยว่าไปอย่างอาจารย์ครับ buyable ทำอย่างผมเมื่อกี้ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีขอให้อาจารย์มีรูปอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับกดเลือกเทมเพลตนะครับกดเลือกเทมเพลตที่ชอบที่ชอบเขาจะมีเทมเพลตหลายอย่างนะครับเช่นเทมเพลตสำหรับการโฆษณาเทมเพลตสำหรับ presentation นี่เลยอันนี้ตื่นเต้นมาก introduction มันจะเป็นรูปโลกหมุนมาอาจารย์แล้วก็อาจารย์เปลี่ยนข้อความเป็นชื่ออาจารย์ได้โอ้มันจะดูเท่มากเลยอยู่เฉยมีชื่ออาจารย์อาจารย์สมศรีมีสุขขึ้นมาเสียงก็จะเล้าใจมากด้วยนะครับอาจารย์ครับอันนี้ก็จะดูงามอาจารย์เห็นไหมเราจะไปสร้างเองบางทีก็ลำบากอาจารย์ครับเนี่ย buyable ทำให้ได้และตอนนี้ครับท่านอาจารย์น้องเขาชูป้ายหลายรอบแล้วว่าถึงเวลาเบรกอาจารย์ครับผมอธิบายก่อนบิ๊กกี้เป็นจากผมคนเดียวมันพาสซีฟมากๆอาจารย์ไม่ได้โต้ตอบเลยเราจะเบรกกัน15นาทีเมื่ออาจารย์กลับมาอาจารย์จะเจอโลกใหม่ผมไม่เอาโหมดนี้แล้วหลังจากนี้จะเป็นการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ผมเตรียมมาไว้หลากหลายอย่างนะครับแล้วก็ต้องขอให้อาจารย์โต้ตอบกับผมนะครับเดี๋ยวจะมีการลงไม้ลงมือกันจริงๆนะครับบางคนเคยเล่นคาฮูดกับผมแล้ววันนี้จะเจอคาฮูดแบบใหม่บางท่านอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนพลิกเกอร์นะครับเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้ถ้าใครยังไม่เคยเจอบางคนสอนหนังสือบอกว่าผู้เรียนเราไม่มีมือถือหรือเน็ตมันไม่ดีนี่เลยใช้อันนี้ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะผมมีไอ้นี่แจกเป็นที่ระลึกให้แจกกลับบ้านไปได้ด้วยนะครับดังนั้นเบรก15นาทีเดี๋ยวมาเจอกันครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านวิทยากรนะครับเรียนขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์เบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมามีเรื่องน่าตื่นเต้นมากมายที่ท่านอาจารย์บรสูงได้เตรียมมานะครับวันนี้เยอะจริงๆครับนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเราพบกันอีก15นาทีนะครับขอพร้อมกันที่ห้องนี้ในเวลา14นาฬิกา45นาทีครับขอบคุณครับนะครับในช่วงนี้ผมจะมีน้องๆมาช่วยเพิ่มแหละครับน้องแป้งเสร็จจากห้องอื่นแล้วผมจะมีผู้ช่วยนะครับคุณวรรณศราหรือน้องแป้งผมนะครับจากสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์นะครับแล้วก็น้องน้ำคุณน้ำนะครับจุธามาศนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผมจะมีคนมาช่วยตั้งหลายท่านแน่ขอบคุณมากนะครับทีมผมน่ารักมากได้ความรู้จากห้องอื่นแล้วก็มาช่วยผมต่อนะครับท่านอาจารย์ครับในตอนแรกนั้นเราได้ศึกษาข้อมูลในส่วนที่เป็นทฤษฎีต่างๆไปแล้วนะครับหลังจากนั้นผมได้พาท่านอาจารย์ไปดูการสาธิตเครื่องมืออีกตั้งหลายอย่างนะครับทีนี้หลังจากนี้ไปผมอยากจะให้คิดถึงเครื่องมือที่เราเอามาใช้ในห้องเรียนจริงๆได้นะครับห้องเรียนที่เราเห็นเด็กอยู่กับเราเนี่ยแหละครับท่านอาจารย์ครับห้องเรียนที่เมื่อเราใช้แล้วเขาจะมีความรู้สึกสนุกสนานไปกับเรานะครับเพราะนั่นคือจุดประสงค์ของการกระตุ้นความร่วมมือระหว่างทั้งผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอนครับท่านอาจารย์ครับในการนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้คาฮูดแต่คาฮูดนั้นมันมีหลายระดับมากนะครับในห้องนี้ที่เหลือตอนนี้ใครเคยเล่นคาฮูดบ้างครับมี2ท่าน3ท่านอาจารย์เคยใช้คาฮูดแบบเซอร์เวย์มั้ยครับ discussion ยังไม่เคยลากเลือก jumble โอเคก็จะมีบางท่านอาจารย์อยู่เพิ่งเบื่อนะเพราะมีหลายท่านที่ยังไม่เคยใช้นะครับผมขออนุญาตพาอาจารย์ไปลองดูคาฮูดนิดนึงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับระหว่างนี้จะบันทึกหน้าจอไปด้วยโอเคครับท่านอาจารย์ครับเตรียมมือถือกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราลงไปสัมผัสคาฮูดอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับท่านอาจารย์เชิญครับขอบคุณครับอาจารย์ที่นั่งข้างหลังจอภาพนี้ไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวเวลาสาธิตอาจารย์อาจจะอยากขยับมานั่งข้างหน้านะครับรับรองปลอดภัยผมไม่มีพิษภัยกับใครทั้งนั้นนะครับอาจารย์จะได้ลองสัมผัสคาฮูดว่าเป็นยังไงนะครับคาฮูดเป็นหนึ่งในเครื่องมือทำควิซที่ดังมากของโลกนี้เลยนะครับไม่มีโฆษณาแฝงนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ฟรีนะครับ
เราทุกคนในห้องนี้สามารถใช้คาฮูตได้ฟรีแล้วก็มันมีเหตุผลบางอย่างนะครับที่ทำไมคาฮูตถึงเป็นเครื่องมือในการทำควิซที่ดังที่สุดคนที่เคยสัมผัสคาฮูตแล้วนะครับลองมาเล่นกับผมอีกครั้งนึงเพราะมีเพื่อนบางท่านในห้องนี้ยังไม่เคยเล่นนะครับคนที่ไม่เคยเล่นอาจารย์ไปที่เว็บชื่อว่า kahoot.it สะกด kahoot kahoot.it นะครับท่านอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวจะมีคำอธิบายว่าเล่นยังไงนะครับ kahoot.it นะครับเข้าไปที่เว็บที่ชื่อว่า kahoot.it นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อมูลบนหน้าจอนะครับ .it อาจารย์ครับเว็บลิงก์มันจะมีให้เห็นบนหน้าจอนะครับ kahoot.it หรือ kahoot.it นะครับ kahoot.it เสร็จแล้วเขาจะถามอาจารย์ว่าพินนัมเบอร์คืออะไรอาจารย์ใส่เลข888845888845นะครับท่านอาจารย์ครับคาฮูต .it นะครับโอเคนะครับเราจะลองสาธิตคาฮูตแบบดั้งเดิมว่ามันเป็นยังไงนะครับแบบดั้งเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคาฮูตแบบอื่นด้วยเมื่ออาจารย์ใส่พินนัมเบอร์เข้าไปแล้วเขาให้อาจารย์ใส่ชื่อนะครับใครอยากชื่ออะไรก็เลือกชื่อนั้นได้เลยนะครับมาแล้วครับมีมาริโอมาแล้วนะครับจะมีณเดชน์ไหมครับโอเคนะครับจะมียาย่าไหมครับจะมีอั้มไหมครับอาจารย์อยากใช้ชื่ออะไรใช้มาเลยนะครับโอเคตอนนี้มีเข้ามาแล้ว10ท่านนะครับตัวเลขบนปรากฏอยู่ให้เห็นบนหน้าจอชื่ออะไรใช้ได้เลยครับจะเป็นท่านมาแล้วอาจารย์หนองเข้ามาแล้วอาจารย์คนสวยเข้ามาแล้วนะครับระหว่างนี้ในห้องเรียนจริงๆถ้าเด็กใช้ชื่อพ่อชื่อแม่เพื่อนใช้คำสุภาพเราคลิกชื่อเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นจะถูกเขียวมาทันทีเลยนะครับดังนั้นตรงนี้จัดการเรื่องชื่อได้ง่ายนะครับโอเคเขาจะปิดประตูแล้วนะครับปิดได้เลยครับคนในห้องนี้จะได้หนีไม่ได้ครับนะครับขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้14ท่านเข้ามาแล้วในห้องนี้มีประมาณ80ท่านด้านนี้อาจารย์ล็อกอินด้วยสิครับโอเคเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับน่ารักที่สุดเรียบร้อยนะครับ14ท่านเห็นชื่อบนตัวเองบนนี้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์แดงนะครับอาจารย์ฤดีนะครับโอเคในการเล่นคาฮูตมันจะมีแสงสีเสียงอย่างที่เป็นอย่างนี้นะครับพอครับพอไหมอาจารย์ไอเข้ามาแล้วอาจารย์มัณฑนาเข้ามาแล้วนะครับโอเค17ท่านแล้วน่าจะครบแล้วนะครับอาจารย์ครับผมจะเริ่มให้อาจารย์ได้ลองสัมผัสคาฮูตแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่เคยผมจะมี11คำถามคำถามแรกให้ลองนี่คือโจทย์อาจารย์เห็นโจทย์ไหมครับโจทย์อยู่บนหน้าจอผมวัว1ตัวมีสีขาวัวสีขาวมีกี่ตัวอาจารย์ครับสีแดงเขียนว่า many ตัวสีน้ำเงินเขียนว่า one ตัวสีเหลืองเขียนว่าต้องหมุนลมและสีเขียวเขียนว่า4ตัวถ้าจะรู้ว่าสีแดงเป็นคำตอบที่ถูกในมือถืออาจารย์จิ้มสีแดงอีก10วินาทีคำถามอยู่ข้างบนครับตอบมาแล้ว15ท่านจาก17 3วินาที2วินาที1วินาทีอาจารย์ครับการถามในคาฮูตเป็นแบบนี้แล้วครับตัวเลือกจะปรากฏอยู่บนหน้าจอคำถามจะปรากฏอยู่บนหน้าจออาจารย์คิดว่าคำตอบคือสีอะไรอาจารย์จิ้มตรงนั้นเข้าใจหรือยังครับคนที่ไม่เคยเล่นเข้าใจนะครับทีนี้คำถามเมื่อกี้ให้ลองนิ้วจากนี้ไปจะลองคิดคะแนนจริงๆนะครับเมื่อกี้ใครตอบถูกหน้าจอเป็นสีอะไรครับเขียวถ้าใครตอบผิดหน้าจอเป็นสีอะไรครับโอ้อาจารย์พูดดังมากเลยจริงๆพูดเบาก็ได้นะครับโอเคอาจารย์ครับ13ท่านตอบ
ว่าวันตัวนะครับวัวสีขาวมีได้ทั้งโลกเลยอาจารย์นะครับมี4ท่านเท่านั้นตอบถูกอาจารย์ครับจากนี้ไป10ข้อแต่ละข้อคะแนนเต็ม 1,000 เกณฑ์ก็คือถ้าตอบเร็วและตอบถูกจะได้คะแนนใกล้เคียง 1,000 ที่สุดถ้าตอบถูกแต่ตอบช้าคะแนนจะหักลงมาเยอะมากดังนั้นถ้าไม่รู้ทำยังไงครับไม่รู้ให้มั่วเลยโอเคนะครับอาจารย์แต่ละข้อมีเวลาตอบไม่เท่ากันอาจารย์ลองดูวันนี้วันอะไรอาจารย์ครับนี่คือสงครามแล้วเก็บคะแนนจริงสีแดงคือพรุ่งนี้อีก16วิวันนั้นแหละสีเหลืองคือเมื่อวันจริงของวันมะรุนสีเขียวคือวันมะรืนของวันมะรุนอาจารย์ครับเด็กที่ตั้ง7นาที6ไม่รู้ให้ทำยังไงครับ3 2 1วินาทีหมดเวลาวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ของวันเมื่อวานนะครับอาจารย์ครับ10ท่านตอบถูกยินดีกับความสำเร็จของชีวิตท่านด้วยมือถือท่านจะเป็นสีเขียวแล้วบอกคะแนนและลำดับของท่านทีนี้ผมผู้สอบผมรู้ว่าอาจารย์แอฟนำที่1เลย902คะแนนอาจารย์อั้นอาจารย์มาริโออาจารย์หน่องและอาจารย์กุ้งนี่คือท็อป5ของเราต่อไปข้อที่2กัดแอปเปิ้ลแล้วเจอหนอนกี่ตัวน่ากลัวที่สุดสีแดงครึ่งตัวสีเหลือง2ตัวสีน้ำเงินหลายตัวสีเขียว1ตัวอาจารย์ครับอยากคิดไหม2วินาที1วินาทีหมดเวลาครึ่งตัวเพราะอะไรครับมันอยู่ในปากเราแล้ว14ท่านตอบถูกเก่งมากอาจารย์แอปยังนำอยู่นะครับอาจารย์ NS ตอบเร็วมากสุดยอดไปเลยต่อไปคิดเลขใครคิดข้อนี้ผิดอายเขานะครับ8บวก5บวก7บวก79ได้เท่าไหร่ครับ8บวก5บวก7บวก7 19ได้เท่าไหร่ชอบเลขของคนชอบเลขของคนอีก10วินาทีผมชอบเลขของคนอาจารย์ครับอีก5วินาที3 2 1คำตอบ19 19นั่นเองครับอาจารย์ครับโอเคเยี่ยมเลย11ท่านตอบถูกนะครับสุดยอดอาจารย์มาริโอแซงอาจารย์แอปอาจารย์แอปไม่เก่งเลขนะครับหล่นลงไปอยู่ที่3แล้วนะครับต่อไปรูปนี้คือดอกไม้อะไรดอกปีบดอกกล้วยไม้บูเลดอกจันดอกแก นอย่าคิดมากดอกนี้คือดอกอัญชันโอเคอาจารย์อันแซงอาจารย์มาริโอขึ้นมาแล้วต่อไปข้อใดไม่ใช่พันน้องหมาอาจารย์ครับเรากำลังวัดความรู้รอบตัวกันอเมริกันสแตนดาร์ดครับเพราะมันคืออะไรครับมันคือโถส้วมนั่นเองนะครับเยี่ยมครับผู้ชายคนนี้คือใครดูให้ดีก่อนตอบนะครับเขาคือณเดชน์ทุกทีมียามีคนหนึ่งเลือกณเดชน์ดูดีๆนะคนหนึ่งณเดชน์ตูซิมินายะอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปรูปนี้เห็นอะไรไม่เชื่อกลับไปดูรูปใหม่นี่ถ้าใครดูหญิงชรานี่คือจมูกเขานี่คือปากเขานี่คือคางเขาเขากำลังมองลงไปข้างล่างถ้าเป็นหญิงสาวนี่คือโหนกแก้มเขาตาเขามองไปข้างหลังท่านอาจารย์มาดูซิ16ท่านเลือกหญิงสาว3ท่านเลือกหญิงชราเขาบอกว่าข้อนี้ใครอายุเท่าไหร่ก็เลือกกันนั่นแหละครับอาจารย์มาริโอนำไปเลยนะครับอีก2 3ข้ออยากเข้าโรงพยาบาลแล้วอยากเป็นอะไรคนมีชอบช่วยชาติเป็นประธานเป็นเรื่องของเมฆหลานยังปิดเป็นลูกครึ่งสวรรค์จริง9วิ8 5โอเคเป็นประธานอยากเป็นประธานกิริยาคือเข้าโรงพยาบาลประธานกิริยากรรมนะครับ
อาจารย์ไม่ค่อยเก่งภาษาไทยกันใช่ไหมครับอาจารย์ถนัดภาษาจีนใช่ไหมครับโอเคโอเคต่อไปสัตว์ตัวนี้คืออะไรลิงกาลัวหนอนยีซ่าปลาลำเทยสีแพนด้าโอเคมันคือปลาไหลนะครับเป็นปลาไหลลำเพลย์อุ้ยเดาถูกกันเยอะฮะนะครับนี่คือตาปลานะครับและที่เห็นน่ากลัวนี่คือหางปลาครับถ้าใครมีเลี้ยงไว้ที่บ้านก็เขาคงจะเข้าใจว่าเป็นยังไงผมกลัวมากเลยโอเคครับข้อสุดท้ายโอปะเตงแปลว่าอะไรล่ะเตงว่าโอเคไหมตัวเองโอเคท่านอาจารย์ครับนี่เป็นตัวอย่างแบบง่ายๆของคาวุธนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นมีบรรยากาศอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรารู้จักตั้งคำถามที่มันเป็นอะไรที่สนุกบ้างถามจริงๆบ้างเด็กจะสนุกนะครับ เราสามารถมีโพเดียมอย่างนี้ที่หนึ่งคืออาจารย์มาริโอขอน้องๆช่วยถ่ายรูปไว้นิดนึงนะครับให้เป็นเกียรติต่อวงตระกูลของอาจารย์มาริโอนะครับต่อไปคืออาจารย์อันและอาจารย์อ้อมนะครับก็อาจารย์มาริโอถูก9จาก11ถูกน้อยกว่าอาจารย์อันกับอาจารย์อ้อมอีกแต่ว่าอาจารย์มาริโอตอบถูกเร็วกว่าคะแนนเลยขึ้นมาเยอะกว่าท่านอาจารย์ครับสำหรับคนอื่นๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าท็อป5จะเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดผลการเล่นซึ่งเป็นคะแนนเนี่ยเข้า Google Drive หรือจะดาวน์โหลดเป็น Excel ไฟล์เข้าเครื่องเราก็ได้ซึ่งตรงนี้เราอาจจะเอาไปใช้เป็นคะแนนเก็บจริงๆก็ได้นะครับในห้องทุกคนก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับอาจารย์บางท่านที่ผมรู้จักก็จะเอาไปเล่นในห้องแล็บคอมพิวเตอร์นะครับจะมีข้อแม้นิดนึงคือเด็กก็ต้องเห็นหน้าจอเพราะว่าคำตอบเป็นจุดอยู่บนหน้าจอนะครับบางอาจารย์ก็จะมาใช้เพื่อให้เด็กเขาสนุกในห้องเรียนเฉยๆนะครับตรงนี้จะเป็นการสร้างที่ง่ายแล้วก็ฟรีนะครับคาวูดเป็นอะไรที่ใช้กันทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ในคะแนนนั้นถ้าเราดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์Excel แล้วนะครับมันก็จะมีข้อมูลสำคัญเช่นเราเล่นคาฮูดชื่ออะไรมีเปอร์เซ็นต์คนตอบถูกกี่คนเปอร์เซ็นต์ตอบผิดกี่คนนะครับหรือแม้กระทั่งจะดูแยกเป็นรายข้อเลยก็ได้นะครับแต่ละข้อเปอร์เซ็นต์การตอบถูกเป็นยังไงตอบผิดเป็นยังไงหรือจะดูข้อมูลรวมก็ได้ครับเช่นเมื่อกี้ข้อหญิงสาวกับหญิงชราใครเลือกหญิงชรานะดูซิเอ๊ะทุกคนจะไปดูไหมครับโอเครูปนี้ท่านเห็นอะไรส่วนใหญ่จะเป็นหญิงสาวหมดนะครับก็จะมีบางท่านเลือกหญิงชราเราก็ไม่พูดถึงท่านเองแล้วนะครับอาจารย์ครับคาฮูดแบบควิสนะครับจะมีได้ตั้งแต่2ตัวเลือกถึง4ตัวเลือกสามารถที่จะเซตให้มี1คำตอบถูกต้อง2คำตอบถูกต้อง3คำตอบถูกต้องหรือ4คำตอบถูกต้องก็ได้อาจารย์สามารถใช้ภาพเป็นตัวคำถามอาจารย์สามารถใช้ภาพดุ๊กดิ๊กเป็นคำถามอาจารย์สามารถใส่วิดีโอเป็นคำถามก็ยังได้เลยหรือจะเป็นแท็กเฉยๆนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่บริบทของแต่ละวิชาที่เราเอาไปสอนคาวุธแบบควิสผมจะเรียกว่าคาวุธแบบจิ้มเลือกนะครับเราจิ้มไปบนหน้าจอเราใช่ไหมครับทีนี้คาวุธเขาก็เอามาประยุกต์นะครับเมื่อกี้เราเล่นคาวุธแบบควิสนะครับแล้วมันก็เลยมีการตอบถูกหรือตอบผิดแต่ในความเป็นจริงแล้วคาฮูดแบบควิสเนี่ยนะครับเขายังเอามาประยุกต์ใช้เป็นแบบเซอร์เวย์แล้วก็แบบดิสคัชชั่นผมจะพาอาจารย์ไปดูคาฮูดแบบเซอร์เวย์เล็กน้อยนะครับอาจารย์กลับไปที่เว็บ kahoot.it อีกทีนึงนะครับเวลาที่เราต้องการเซอร์เวย์มันไม่มีคำตอบถูกหรือผิดนะครับไม่มีถูกหรือผิดเราต้องการเก็บข้อมูลเขาอาจารย์กลับมาที่เว็บ kahoot.it ครั้งหนึ่งนะครับครับถ้าอาจารย์กลับไปที่ kahoot.it ครั้งนี้อาจารย์ใส่เลข521232นะครับเข้ามาแล้ว9ท่านนะครับอาจารย์555ชื่อเทพ
โอเคนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้สมมติว่า15ท่านโอเคอาจารย์มัณฑนาเข้ามาจัดเอนจอยนะครับผมจะพาไปลองสัมผัสกับเซอร์เวย์นะครับย้ำว่าจากนี้ไปไม่มีคำตอบที่ผิดการเซอร์เวย์คือการที่เราสำรวจประชามติอะไรบางเรื่องอ่ะข้อหนึ่งมาแล้วครับเพศครับใครเป็นเพศชายกับสีน้ำเงินใครเป็นเพศผู้กดสีเหลืองใครไม่เปิดเผยหรือไม่แน่ใจอยู่แดงโอเคอาจารย์ครับตรงนี้สมมติว่าเวลาที่ผมไปบรรยายตามที่ต่างๆผมสามารถใช้อย่างนี้ได้ตอนนี้ผมรู้แล้วว่า10ท่านในห้องนี้เป็นผู้หญิงนะครับ6เป็นผู้ชายอีก2ไม่เปิดเผยโอเคนะครับดังนั้นไม่มีใครผิดนะครับหรือมาถามช่วงอายุช่วงอายุเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสุขกับการที่อยากผู้ฟังผู้เล่าครับจะมาทำงานไหนอาจารย์อยากขึ้นมากครับนั่งช่วงอายุโอเคนะครับ3วิ2วิ1วิและนี่คือตัวอย่างเราก็จะมีหลายท่านที่แยกอายุกันไปนะครับเรามีปูชนียบุคคลอยู่ประมาณ3ท่านนะครับเลเวล41ถึง50นะครับโอเคต่อไปสถานะของท่านไม่โสดไม่แน่ใจโอเคโอ้ในห้องนี้ไม่โสด11ไม่แน่ใจ3ส่วนอีก6ไม่แน่ใจนี่เป็นยังไงนะโอเคครับระดับการศึกษาก็คงดีนะไม่เป็นไรตรงนี้คงจะเห็นแล้วว่าเวลาเอาคำพูดแบบเซอร์เวย์มาใช้มันเป็นประมาณยังไงนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเราสามารถประยุกต์ตรงนี้เอามาใช้เพื่อถามอะไรได้ต่างๆนานาเลยเช่นถามว่าสมมตินะครับที่ผมเคยทำจริงๆคือจะพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาข้างนอกอยากให้เขาเลือกว่าเขาอยากไปที่ไหนผมก็จะมีช้อยส์ให้เขาเลือกอยากไปวันไหนก็มีช้อยส์ให้เขาเลือกหรือจะสอนชดเชยสอนวันไหนสอนกี่โมงนะครับเอาแบบเซอร์เวย์เนี่ยมันก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับต่อไปครับแบบ discussionDiscussion ก็คือให้เขาโต้เถียงโต้ถามกันนะครับอยู่ในห้องแต่เราก็ต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างให้เข้ามาโต้เถียงกันนะครับอาจารย์ลองกลับไปที่เว็บ kahoot.it นิดนึงเดี๋ยวผมจะมีเลขใหม่ให้มันจะมีเลขใหม่ให้นะครับเลขใหม่คือ41485นะครับ41485ตอนนี้ผมกำลังจะสร้างคำถามให้เรา discuss กันในห้องนี้นะครับ kahoot.itหรือ kahoot.it ถ้าเน็ตหลุดก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเน็ตค้างอันนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาอันนี้คือความจริงในห้องเรียนบางห้องจะเป็นปัญหานี้ดังนั้นเดี๋ยวเครื่องมือต่อไปจะแก้ปัญหานี้นะครับแต่เครื่องมือนี้ลองดูนะครับโอ้ถ้าเน็ตค้างไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมคุยกับห้องอื่นก็จะเป็นปัญหาครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเลยก็แล้วกันนะครับผมจะมีคำถามบางอย่างที่ผู้เรียนเนี่ยจะตอบยากโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูหน้าจอผมนะครับผมจะมีคำถามบางเรื่องที่เป็นตอนโพวกิ้งเช่นประเทศไทยควรใช้มคอหรือไม่ถ้าใครเป็นครูบาอาจารย์เข้าใจมคอคืออะไรนะครับโอ้เน็ตหนักจริงๆก็โดนละนี่ขนาดปล่อยหนังสุดตัวนะครับไม่ควรใช้เด็ดขาดใช้ได้แต่ต้องแก้เยอะมาแล้วครับใช้ได้แต่ยังครับใช้ทุกวิชาหรือใช้แบบนี้ละดีแล้วนะครับเมื่อผู้เรียนเลือกคำตอบแล้วผมก็จะเห็นเช่นตอนนี้สมมตินี่เป็นเรื่องจริงนะครับสองท่านตอบว่าใช้แบบนี้ละดีแล้วแต่ในความเป็นจริงก็คือถ้าเราตั้งคำถามที่มันต้องโต้เถียงกันโดยเฉพาะการสอนปอโทปอเอกคำตอบมันจะต่างกันมากเลยเราจะได้เห็นว่าเทรนด์ในห้องนี้คนส่วนใหญ่คิดว่ายังไงแล้วเราจะเห็นด้วยเหมือนกันว่ามีกี่คนที่คิดไม่เหมือนคนอื่นแล้วเราก็พยายามคุยกันต่อในห้องครับให้เขาคนที่คิดต่างกล้าไหมไหนเราบอก 10% ที่คุณคิดต่างคุณคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองคุยกันในห้องมันก็จะเป็นห้องที่มีสีสันนะครับคุยกันเถียงกันได้ไอ้ฝ่ายที่เป็นฝ่ายส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า
ห็นไหมส่วนใหญ่เขาคิดอย่างเงี้ยทำไมคุณคิดแตกต่างคิดใหม่ไอ้คนที่คิดไม่เหมือนคนอื่นก็จะบอกว่าเขารู้จักคิดแล้วเขาก็อธิบายเหตุผลออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคาฮูตในแบบ discussion นะครับทีนี้ท่านอาจารย์ดูถึงตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคาฮูตแบบจิ้มเลือกเอามาใช้เป็นควิสก็ได้เอามาใช้เป็นเซอร์เวย์ก็ได้เอามาใช้เป็นดิสคัชชันก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคาฮูตจริงๆแล้วมันก็มีอีกแบบนึงนะครับไม่ใช่จิ้มเลือกแล้วเป็นแบบลากเลือกลากเลือกนะครับอาจารย์กลับไปที่ kahoot.it ใหม่นะครับลากเลือกเนี่ยไม่รู้เน็ตโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูก่อนนะครับถ้าเน็ตโอเคก็ลองเล่นกันถ้าไม่โอเคเดี๋ยวผมอธิบายเอานะครับเลขคือ497343เข้ามากันได้แล้วนะครับรอบนี้โอเคเข้ามา13ท่านแล้วนะครับมีคลิกปุ๊บด้วยนะครับโอเคมากัน13ต่อไปนี้จะเป็นคำถามขึ้นมาเราจะไม่จิ้มเลือกแล้วเราต้องลากและเรียงนะครับ14ชั้นเขาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเอาก็แล้วกันนะครับมาแล้วครับผมจะให้ดูตัวอย่างคำถามแบบลากเลือกนะครับหรือเรียกว่าจัมเบิลนะครับลงเรียงลำดับเดือนไหนมาทีหลังขึ้นก่อนมาทีหลังขึ้นก่อนอาจารย์ครับบนหน้าจอมือถืออาจารย์ลากสีเหลืองธันวาคมขึ้นไปไว้ซ้ายสุดข้างบนต่อไปสีแดงมาต่อสีเหลืองสีเขียวไปต่อสีแดงและสุดท้ายสีน้ำเงินอยู่ขวาสุดเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคเรียงลำดับเดือนไหนมาทีหลังขึ้นก่อนนะครับเฉลยเลยเหลืองแดงเขียวน้ำเงินลากขึ้นไปข้างบนโอเคนะครับโอเคด้วยหมดเวลาโอเคครับแบบลากเลือกมันจะเฉลยให้เห็นอยู่ข้างบนนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้83ท่านตอบถูกนะครับแล้วก็จะเรียงลำดับให้ทีนี้แบบลากเลือกมันก็มีจุดอ่อนบ้างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเอาไว้ใช้เรียงนะครับเรียงลำดับเช่นผมถามว่าโอเคเรียงลำดับมาเห็นอยากจ่ายไปเล็กสิไชน่าลาวไทยแลนด์สิงคโปร์คำตอบจากแดงไปเล็กคือแดงเหลืองน้ำเงินเขียวแดงเหลืองน้ำเงินเขียวโอเคตอบมาแล้วทุกท่านนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสะกดประเภทหนึ่งของเพลงนี้ในหลวงร.9เพลงแจ๊ส JAMZครับมี 7% ตอบผิดมีท่านใดตอบผิดก็อาจจะสงสัยก็สะกดถูกแล้วนี่อาจารย์ครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ตั้งคำถามแบบลากเลือกไม่ดีเพราะว่าตัว Z ซ้ำกัน2ตัวระบบมันไม่รู้ว่ามันคือตัว Z ระบบมันแค่รู้ว่านี่คือคำตอบที่ต้องมาก่อนอีกอันนึงในเคสนี้สีเขียวต้องมาก่อนสีน้ำเงินเสมอทั้งที่เป็นตัวอักษรเดียวกันนะครับถ้าใครสะกดถูกคือ
JA แซดสีน้ำเงินแล้วค่อยเป็นแซดสีเขียวหน้าจอของท่านจะบอกว่าผิดดังนั้นเวลาไปตั้งคำถามลากเลือกจริงๆอย่างนี้ไม่ดีนะครับโอเคนะครับทีนี้เวลาตั้งคำถามจัมเบิลหรือว่าคาฮูแบบลากเลือกนะครับมันก็เป็นประมาณนี้นะครับบางครั้งเนี่ยผมมักจะเอาไปใช้ให้สะกดคำนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามคำถามพวกนี้ไปนะครับพวกเรียนคำถามแล้วนะเวลาเหลือน้อยโอเคสะกดคำไทยที่แปลว่าโบโปรลอลิงงกอกไก่โบแหวนโบหรือโปรงกลวงนั่นเองกลวงสะกดว่ากลวงนะครับกอไก่ลอลิงงกอกไก่โบหมดเวลานะครับ 100% ตอบถูกต้องเก่งมากอาจารย์ครับถามแบบลากเลือกเนี่ยข้อเสียคือมันต้องเป็น4ตัวอักษรแล้วไม่ควรจะซ้ำกันใช่ไหมครับแล้วบางทีอ่ะสิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆเลยในจัมเบิลก็คือบางครั้งถ้าเราเอาคำตอบแบบสุ่มมันจะสะกดถูกมาแล้วกลวงทำให้คนเห็นคำตอบอยู่บนหน้าจอก็แค่ลอกตามดังนั้นถ้าเกิดจะเอาจัมเบิลไปใช้บางทีก็ต้องคิดคำถามให้มันลึกซึ้งกว่านี้นะครับคำถามที่ลึกซึ้งกว่านี้มันก็คิดยากครับพูดได้เลยว่าคิดยากบางทีผมจะไม่พบว่าผมทำอย่างนี้ได้สักครู่นะครับใช้ดูคำถามข้อที่9เรียงก่อนสุนทรภู่ให้ถูกวรรคอย่างนี้มันเหมาะมากสิ่งเรื่องนี้อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสนในฝักสงวนองค์สมนึกไทยฮึกฮักจึงค่อยชักแดงเงินเขียวเหลืองกับแดงเงินเขียวโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้เรียงกลอนนะครับท่านอาจารย์ครับจัมเบิลหรือคำพูดแบบลากเลือกมันก็ทำอย่างนี้ได้ทีนี้อาจารย์เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคงเข้าใจนะครับว่าโอเคอาจารย์สามารถเอาอย่างนี้ไปใช้พัฒนาเพื่อใช้ในการสอนของตัวเองได้นะครับผมมีอาจารย์ที่ฟังผมปีที่แล้วนะครับเอาไปใช้สอนจริงๆแล้วก็มาเจอผมที่งานนี้ก็บอกว่ามันได้ผลมากผู้เรียนสนุกมากแต่ผมถามว่าสนุกแล้วอาจารย์ถามเขายังไงเหรอก็ปรากฏว่าอาจารย์เขามีการผสมผสานคำถามสนุกสลับคำถามที่ซีเรียสนะครับทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อนะครับก็แล้วแต่กลยุทธ์ของใครนะครับทีนี้ถ้าอาจารย์สนใจจะลองเอาคาฮูดนี้ไปเล่นนะครับในเว็บของผมนะครับก็จะมีเซกชันที่เขียนว่าคาฮูดแล้วก็จะมีคำว่าเดโมอาจารย์อยากจะเอาอะไรไปลองเล่นอาจารย์ก็ไปลองเลือกดูอันแรกที่เป็นควิสที่มีรูปณเดชก็คืออันบนสุดถ้าใครอยากจะลองเล่นเป็นภาษาอังกฤษก็เลือกอันที่สองใครอยากไปลองเล่นแบบลากเลือกก็เป็นทิมอันที่3นะครับแบบ discussion อันที่4แบบ survey ที่5นะครับทั้งหมดนี้อาจารย์ไปลองเล่นได้นะครับอาจารย์ไปลองเล่นได้นะครับไม่ต้องเป็นเจ้าของเองสามารถเอาของผมไปลองเล่นได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคาฮูดนะครับฟรีนะครับลูกศิษย์จะมีกี่คนก็ได้เพียงแต่ว่าเวลาเล่นคาฮูดจะมี2เคส1คือทุกคนต้องมีคอมพิวเตอร์หรือมีมือถือหรือมีแท็บเล็ตที่ต่ออินเทอร์เน็ตหรือ2เรากรุ๊ปเด็กเป็นทีมครับคาฮูดสามารถเล่นเป็นทีมได้ด้วยแต่ละทีมจะมีหัวหน้าทีมคนเดียวนะครับคนนั้นจะเป็นคนที่มีคอมพิวเตอร์หรือมีมือถือหรือมีแท็บเล็ตเวลาที่เราถามคำถามไปหัวหน้าทีมมีหน้าที่ในการจิ้มเลือกลูกน้องมีหน้าที่ในการช่วยคิดซึ่งตรงนี้เวลาไปเล่นในห้องเรียนจริงๆแล้วโดยเฉพาะเด็กประถมกับมัธยมมันสนุกมากอาจารย์ลองคิดดูนะสมมติผมแบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่ง5คนหรือ10คนเด็กเขาจะคิดแตกต่างกันแล้วเด็กเขาจะเจี๊ยวจ้าวกันมากจะบอกเฮ้ยอันนี้ต้องเป็นสีแดงอีกคนนึงบอกเฮ้ยไม่ใช่มันต้องเป็นสีเหลือง
สุดท้ายก็จะเป็นบรรยากาศที่ทำให้ห้องมันตื่นเต้นเด็กจะเถียงกันบ้างแต่สุดท้ายเขาจะขำเสร็จแล้วสิ่งที่ผมเจอก็คือในความเป็นจริงนั้นห้องมันจะสนุกกว่านี้อีกสมมติว่าถ้าอาจารย์ตั้งคำถามที่มันเพลิดเพลินได้สมมติคำตอบที่ถูกต้องคือสีเหลืองไอเด็กที่รู้ว่าข้อไหนสีเหลืองจะตะโกนสีอื่นครับเฮ้ยข้อนี้สีแดงสีแดงสีแดงเพื่อให้คนอื่นเลือกสีแดงอาจจะพยักหน้าเวลาไปเล่นเจอเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับมันจะสนุกมากในห้องนี้มันจะเป็นอะไรที่จากหลับๆมาตื่นๆได้เลยนะครับแล้วปกติเวลาผมเล่นกับเด็กบางทีถ้าเล่นกับเด็กปอตรีหรือต่ำกว่านั้นผมจะมีรางวัลให้บ้างแต่ถ้าเล่นปอโทกับปอเอกนั้นก็เล่นในคำถามที่ซีเรียสขึ้นมานะครับท่านอาจารย์ก็ไปลองดูนะครับตรงนี้เป็นการสาธิตอาจารย์ไปลองเล่นได้วิธีการเล่นก็คืออาจารย์จิ้มที่ลิงก์ที่ผมมีให้เสร็จแล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะสมมติตัวเองเป็นผมอย่างเมื่อกี้ได้เลยอาจารย์ก็หยิบมือถืออาจารย์ขึ้นใหม่อีกอันนึงสมมติตัวเองเป็นผู้เรียนพิมพ์ชื่ออาจารย์เข้าไปแล้วก็ลองเล่นดูได้หรือจะไปลองเล่นในห้องเรียนจริงๆของอาจารย์ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งท่านอาจารย์ครับการควิสเด็กจริงๆในห้องอ่ะมันจะมีข้อจำกัดอยู่นี่เราอยู่ไบเทคเราอยู่ไบเทคอินเทอร์เน็ตไบเทคเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้มีใครเน็ตหลุดบ้างไหมครับหลายคนมีเน็ตหลุดในความเป็นจริงก็เหมือนกันครับในความเป็นจริงก็คือห้องเรียนบางห้องเรียนของเราเน็ตมันก็หลุดเป็นประจำหรือบางทีไม่มีเน็ตเลยใช่ไหมครับแล้วยังไม่พอเด็กบางคนยังไม่มีมือถือดังนั้นเขามีการคิดค้นเครื่องมืออีกอันหนึ่งเรียกว่าฟลิกเกอร์ในห้องนี้มีใครเคยเล่นอันนี้แล้วบ้างไหมครับฟลิกเกอร์มีสองท่านนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยผมขออนุญาตมีสามท่านนะครับสาธิตนิดนึงผมขอทีมผมมาช่วยนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวช่วยจากเอาเบอร์แรกๆก่อนนะครับแต่ละท่านกำลังจะได้กระดาษตรงนี้จากผมไปนะครับผมไม่เอาคืนนะครับให้เป็นที่ระทึกเลยนะครับอาจารย์เก็บไว้เลยนะครับเอาไม่เรียงลงไปไม่เอาเบอร์หลังๆเอาเบอร์แรกๆพอครับครับเดี๋ยวเราจะลองดูเครื่องมือที่ดังมากในตอนนี้เรียกว่าฟลิกเกอร์นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้น้องอ๋อของผมกำลังเอาใบนี้ไปแจกให้ทุกท่านนะครับฟลิกเกอร์เป็นบริการฟรีไม่มีโฆษณาแฝงนะครับแล้วก็ใช้ง่ายพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าใช้เป็นจะใช้ง่ายนะครับสักครู่นะครับโอเคตอนนี้ได้ใบกันจะครบทุกท่านแล้วนะครับอาจารย์ลองท่านที่ได้แล้วลองมองดูบนใบตัวเองจะมีตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมต้องขอความกรุณาอาจารย์ช่วยผมหน่อยนะครับตอนนี้ถ้าใครเข้าไปที่เว็บของผมนะครับจะมีหน้าที่เขียนว่า TEL ใช่ไหมครับหน้า TEL นั้นถ้าเกิดว่าลงไปดูข้างล่างเนี่ยจะมีคำว่า Flickers มีอันนี้อยู่คนละใบครับคนละใบวางไว้ตรงนั้นโอเคนะครับท่านอาจารย์ครับจะมีคำว่า Flickers อยู่นะครับอาจารย์ครับมันจะมีคำว่าไฟล์รายชื่อผู้อบรมและมีคำว่ากรอกที่นี่อาจารย์ช่วยจิ้มเราไปที่คำว่ากรอกที่นี่ทีครับถ้าจิ้มเข้าไปแล้วนะครับผมจะถามคำถามอาจารย์นะครับกระดาษของอาจารย์มีเบอร์อะไรอยู่ครับบนกระดาษมีเบอร์อะไรอยู่นะครับอาจารย์พิมพ์เข้าไปให้ผมหน่อยในเว็บของผมนะครับช่วยกรุณาพิมพ์เข้าไปหน่อยนะครับกำหนดเสร็จแล้วสักครู่นะครับออกสักครู่นะครับสักครู่นะครับอาจารย์ผมขอโทษนะครับลืมเปิดสิทธิ์ไปให้อาจารย์ตอบได้โอ้ผมพลาดไปได้อย่างไรสักครู่นะครับโอเคตอนนี้อาจารย์ดูกระดาษของตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับว่ากระดาษของตัวเองนั้นมีเลขอะไรนะครับอ
พี่จริงๆแล้วน่าจะได้แล้วนะครับสักครู่นะครับอาจารย์ครับเอาใหม่นะครับตอนนี้ถ้าท่านใดอยู่บนหน้าเว็บของผมในหน้า TEL นะครับตรง Pickers นะครับกดที่คำว่ากรอกที่นี่ใหม่นะครับเมื่อท่านอยู่ที่หน้าที่กรอกที่นี่แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านอาจารย์จะเห็นแบบฟอร์มนะครับครับกดที่กรอกที่นี่ครับนะครับผมจะถามอาจารย์ว่ากระดาษมีเบอร์อะไรนะครับอาจารย์ช่วยพิมพ์เข้าไปเช่นถ้าเบอร์1ก็เขียนเลข1นะครับแล้วก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับเอาแบบเล่นๆก็ได้นะครับครับโอเคเยี่ยมนะครับตอนนี้ตอบมา13ท่านแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับทั้ง13ตอนนี้16ท่านแล้วนะครับไวมากอย่าลอกกันนะครับเพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคมีท่านใดยังไม่ได้กรอกอีกไหมครับแบตหมดชื่อเล่นก็ได้นะครับโอเคนะครับเข้ามาหลายชั้นแล้วนะครับเรียบร้อยขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะสาธิตพริกเกอร์สนะครับท่านอาจารย์ครับจากหน้าเว็บของผมนะครับจะมีลิงก์พริกเกอร์สผมจะจิ้มไปที่พริกเกอร์สตรงนั้นนะครับเวลาที่จิ้มมาแล้วเนี่ยหลุดวันนี้รู้สึกตอนบ่ายเนี่ยเน็ตจะเป็นปัญหาของทุกห้องเลยนะครับโอเคนี่คือหน้าเว็บที่เรียกว่า Plickers PLICKER นะครับ Plicker เป็นบริการฟรีอาจารย์ลองดูวิธีการเล่นของผมก่อนนะครับสิ่งที่ผมทำในฐานะผู้สอนก็คือตอนนี้เราทุกคนอยู่ในห้องเรียนห้องหนึ่งนะครับผมจะไปที่คำว่า Classes Classes แปลว่าห้องเรียนผมจะสร้างห้องเรียนใหม่ขึ้นมาสำหรับพวกเราห้องเรียนนี้ผมจะกดคำว่า add a new class ผมจะสร้างห้องเรียนที่ชื่อว่า IEC 2017 IEC 2017ห้องนี้เป็นผู้เรียนในระดับ Kindergarten ไม่ใช่ระดับม.6 ก็แล้วกันเกรด12นะครับวิชาที่เรียนคือวิชา World Languages ก็แล้วกันมั่วๆไปนะครับสีประจำวิชาเอาสีเหลืองไปเลยโอเคตอนนี้ผมกำลังจะสร้างห้องเรียนขึ้นมาในห้องเรียนของผมนี้จะมีเก้าอี้นั่งให้ผู้เรียนทั้งหมดสูงสุดได้63ที่ตอนนี้ยังไม่มีใครนั่งโต๊ะไหนเลยแต่ละโต๊ะที่เบอร์1ก็ไม่มีคนนั่งเบอร์2ไม่มีคนนั่งผมจะเอาอาจารย์ที่กรอกชื่อให้ผมเมื่อกี้ไปใส่ในห้องผมแล้วนะครับข้อมูลที่อาจารย์ส่งมาเมื่อกี้ไหนดูซิมีท่านใดบ้างโอเคเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวผมจะsearch ก่อนนะครับดูซิมีท่านใดขาดหายไปไหมทำไมออเบอร์2มี2รอบนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอาจารย์กุ้งส่งข้อมูลมา2รอบขอลบไป1ข้อมูลนะครับโอเคเบอร์3อาจารย์มาริโอเบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์7ไม่มีนะครับเบอร์7ไม่มีนะครับไปนะครับ8 9 10 11ไม่มีนะครับ
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 15โอเคแต่ละใบจะมีชื่อคนแล้วนะครับผมจะทำการโอเดี๋ยวผมจะทำการบันทึกหน้าจอผมไปด้วยนะครับลืมบันทึกไปเลยท่านจะได้ไปดูทีหลังได้ผมจะเอาชื่อไปใส่นะครับวิธีการใส่ชื่อเนี่ยผมสามารถใส่ทีละหลายท่านได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับโอเคตอนนี้โต๊ะที่1 2ไม่ต้องใส่แล้วนะครับ1 2 3 4 5 6มีชื่อแล้วนะครับท่านที่7เมื่อกี้ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะข้ามไปนะครับผมจะข้ามท่านที่7ไปก่อนนะครับ8 9 10จะใส่เข้าไปนะครับ90พอดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเวลาสาธิตอย่างนี้ไม่ควรจะมีเว้นว่างเพราะมันต้องเสียเวลาอินเสิร์ตเข้าไปเป็นคนๆเบอร์7ไม่มีเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อปลอมเข้าไปก่อนนะครับ7 7 8 9 10 11ไม่มี2 3 4 5 6 7 18 19 20 2115คือท่านไหนครับอาจารย์อสารุตมา2รอบไม่เป็นไรครับใช้ได้ครับ11ผมจะใส่ชื่อปลอมไปก่อนนะครับให้ท่านที่11นะครับ11 11โอเคตอนนี้น่าจะครบแล้วทุกท่านนะครับเราก็จะมีผู้เรียนในห้องนี้ทั้งหมด25ท่าน21ท่านขอโทษครับดังรายชื่อตรงนี้ท่านลองตรวจสอบนะครับชื่อท่านถูกต้องไหมครับอาจารย์ที่1คืออาจารย์นภศูนย์นะครับอาจารย์ท่านที่14คืออบสปาอาจารย์21คืออาจารย์มัทนานะครับโอเคตอนนี้ผมมีชื่อผู้เรียนของผมละและจากนี้ไปสิ่งที่ผมในฐานะผู้สอนจะเอามาใช้ในการโต้ตอบกับผู้เรียนก็คือผมจะต้องแสดงให้คำถามผมปรากฏบนหน้าจอผมคำถามของผมจะเป็นอะไรก็ได้เมื่อผมถามไปปุ๊บผู้เรียนจะทำหน้าที่ในการยกกระดาษตอบอาจารย์ลองมองไปที่กระดาษของตัวเองนะครับมันจะมี4ด้านด้านหนึ่งจะมีตัว A ด้านหนึ่งมีตัว B ด้านหนึ่งมีตัว C และด้านหนึ่งมีตัว D ด็อกอาจารย์เห็นตามผมนะครับสมมติว่าสิ่งที่ผมถามต่อไปนี้คำตอบคือตัว A ตัวเลือก A อาจารย์ชูกระดาษขึ้นให้ตัว A ชี้ขึ้นฟ้าถ้าเป็นตัว B หมุนตัว B ขึ้นชู B ขึ้นฟ้า C ก็ C ขึ้นฟ้า D ก็ D ขึ้นฟ้าทีนี้เวลาหยิบขึ้นมาอย่าให้กระดาษงออย่าให้มีส่วนหนึ่งของอวัยวะของอาจารย์ไปบังสีดำโอเคเดี๋ยวเราเข้าใจวิธีการเล่นแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าผมจะถามคำถามอาจารย์สิ่งที่ผมจะทำก็คือผมต้องเอาคำถามไปใส่ไว้ในระบบของไอ้นี่ก่อนคำถามไปใส่ได้โดยการที่จะไปสร้างไว้ในสิ่งที่เรียกว่าไลบรารีหรือแปลว่าห้องสมุดห้องสมุดนี่คือที่เก็บคำถามอาจารย์นะครับเมื่อคลิกเข้าไปที่เก็บคำถามปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมสามารถสร้างคำถามไว้ล่วงหน้าได้ในเคสนี้ผมสร้างคำถามไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วคำถามจะมีอยู่2แบบคือ multiple choice กับถูกและผิดถูกหรือผิด multiple choice เช่นนกอะไรบินได้ขอโทษครับอะไรบินได้ไม่ใช่นกอะไรบินได้อะไรบินได้นกม้าวัวช้างในเคสนี้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือนกบินได้ดังนั้นผู้ตอบก็จะโชว์ A ขึ้นอย่าเพิ่งโชว์อะไรผมอธิบายไว้ก่อนต่อไปอะไรกินได้ไอติมหินกรวดทราย A ก็ A ขึ้นตรงนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันจริงๆนะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้สอนผมจะไปกดลิงก์ที่เขียนว่า Live View นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเมื่อผมกดที่ Live Viewหน้าจอของผู้สอนซึ่งผู้เรียนทุกท่านในห้องจะเห็นจะเป็นแบบนี้ขณะที่หน้าจอของอาจารย์ในเคสนี้คือผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมจะต้องเปิดคอมพิวเตอร์ผมขึ้นมาเอ้ยขอโทษครับผมต้องเปิดมือถือผมหรือแท็บเล็ตผมขึ้นมาสักครู่นะครับ
เดี๋ยวอาจารย์จะเห็นหน้าจอมือถือผมนะครับผมจะให้หน้าจอมือถือผมอยู่ด้านนี้โอเคครับตอนนี้หน้าจอมือถือของผมก็จะปรากฏอยู่บนด้านนี้แล้วนี่คือมือถือของผมสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะเปิดแอปพลิเคชันชื่อว่า Flickr แอปพลิเคชันนี้ผมจะต้องล็อกอินด้วย User ID เดียวกับไอที่ผมล็อกอินไว้บนเว็บนะครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมล็อกอินไว้บนเว็บก็คือบัญชี Flickr เดียวกับที่ผมล็อกอินเข้าที่แอปพลิเคชันของมือถือนะครับตอนนี้ในมือถือของผมเนี่ยนะครับด้านนี้ที่ดึงๆอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีห้องเรียนเกิดขึ้นมาห้องหนึ่งชื่อว่าห้อง IEC 2017ทีนี้ตอนนี้เน็ตตรงนี้ไม่ดีนะครับตอนนี้มีปัญหาเมื่อกี้ผมคุยกับห้องอื่นเรามีปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับผมอาจจะมาช้านิดนึงมาไม่เอ่ยไม่มาคู่นะครับกลับไปเช็คห้องเรียนรู้สึกวันนี้ตอนบ่ายๆเน็ตใจร้ายมากไม่เป็นไรถ้าเกิดห้องที่ผมสร้างมาเมื่อกี้เล่นไม่ได้ผมจะเอาห้องอื่นที่ผมเคยเล่นกับคนอื่นมานะครับแล้วให้อาจารย์ลองสมมุติตัวเองเป็นคนอื่นดูนะครับสักครู่นะครับโอเคมาแล้วโอเคมันช้านิดหนึ่งแค่เน็ตช้าไปนิดหนึ่งโอเคครับท่านอาจารย์ครับตอนนี้ในมุมมองของผู้สอนนะครับคือผมเองเนี่ยมือถือของผมเนี่ยก็จะพร้อมที่จะถามคำถามคนแล้วตอนนี้ผมได้สร้างคำถามไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับผมก็จะเลือกคำถามของผมคำถามข้อที่หนึ่งผมจะถามว่าอะไรบินได้นะครับในมือถือผมตอนนี้เป็นอะไรบินได้นะครับตอนนี้ผู้เรียนจริงๆไม่เห็นมือถือผมนะครับผู้เรียนจะต้องรอคำถามของผมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งมันจะต้องปรากฏอยู่ด้านนี้ซึ่งถ้าตอนนี้ถ้าเน็ตไม่ดีเนี่ยมันต้องรอนิดนึงนะครับคำถามผมจะปรากฏให้ทุกคนในห้องเห็นอยู่ด้านนี้อยู่บนจอนี้นะครับคำถามของผมเมื่อขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเลือกยังไม่เฉลยผู้เรียนก็มีหน้าที่ในการยกใบนะครับผมก็มีหน้าที่ในการเอามือถือผมเนี่ยเปิดกล้องแล้วก็ส่องหมุนมือถือไปเรื่อยๆแค่นี้เองผมก็จะสามารถเห็นคำตอบเห็นชัดๆเดี๋ยวนั้นเลยว่าผู้เรียนเลือกคำตอบอะไรตอบถูกหรือตอบผิดอย่างไรนะครับทีนี้ถ้ามันช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสาธิตโดยที่ไม่โชว์คำถามก่อนนะครับผมจะถามว่าอะไรบินได้คำตอบที่ถูกต้องจากนี้คือข้อ Aอาจจะลอง True A True B True C ก็ได้นะครับลองดูนะครับนี่คือมือถือของผมสิ่งที่ผมทำก็คือผมยกมือถือผมเฉยๆเห็นไหมครับคนที่ตอบถูกจะเป็นสีเขียวคนที่ตอบผิดจะเป็นสีแดงนะครับผมไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ชูไปเฉยๆอย่างนี้เห็นไหมครับไม่ต้องมองก็ยังได้คือคนเล่นจะชัวร์ว่ามันสแกนได้คนในห้องนี้ไม่ได้นั่งเบียดกันอาจารย์นิรุตสแกนไม่ได้เพราะว่ามืออาจารย์บังมือจันบังสีดำอย่างนี้เห็นไหมครับอาจารย์อนิรุธเป็นสีแดงนะครับเห็นไหมครับสแกนอีกรอบนึงอาจารย์มี2ใบผมก็สแกนได้นะครับ
ง่ายง่ายนะครับทีนี้ตรงนี้มีนัยยะสำคัญอะไรนัยยะสำคัญก็คือผมมองด้วยตาผมก็ทราบว่าใครเลือกข้อไหนนะครับเช่นในข้อนี้อาจารย์นภกูลเลือกสีเลือกข้อ A คำตอบ A เป็นถูกต้องดังนั้นอาจารย์จะได้สีเขียวอาจารย์มาริโอนะครับสีแดงท่านเลือกตัวสีเป็นคำตอบที่ผิดใช่ไหมครับอ่ะมาแล้วคำถามมึงขึ้นโอ้ตั้งนานนะครับเห็นไหมผู้เรียนจะเห็นตรงนี้ทีนี้นี่คือหน้าจอผู้เรียนเห็นผมมองอีปุ๊บรู้เลยว่าคนที่1ตอบแล้วคนที่2ตอบแล้วคนที่3ตอบแล้ว4ตอบ5ตอบ6ตอบ7ไม่ได้ตอบอย่างนี้ใช่ไหมครับผมสามารถกด review answer ได้ review answer คือคนนี้เลือก A คนนี้เลือก D dog คนที่ตอบถูกเป็นสีเขียวคนที่ตอบผิดเป็นสีแดงคนที่ยังไม่ตอบเป็นสีขาวในกรณีที่เราถามถูกหรือผิด true or false A คือ true B คือ false ถ้าใครไปเลือก C หรือ D มันจะเป็นสีเทานะครับมันจะเป็นสีที่เราดูปุ๊บเราก็ทราบปั๊บเลยนะครับในมือถือของผมในหน้าจอมือถือของผมเนี่ยมันจะมีปุ่มมันจะมีปุ่มอยู่ข้างล่างนะครับเป็นรูปกราฟถ้าผมจิ้มที่รูปกราฟนั้นมันจะลบคำตอบทุกคนไปหมดเลยผมก็บอกว่าอ่ะอาจารย์ให้โอกาสอีกรอบนึงยกทุกคนก็จะยกขึ้นมานะครับเมื่อทุกคนยกขึ้นมาปุ๊บผมก็สแกนไปใหม่นะครับสแกนไปใหม่ครั้งรอบนี้ก็คงจะต้องถูกกันให้หมดใครยังผิดก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วท่านนั่นคือในห้องเรียนจริงๆใช่ไหมครับตรงนี้เราก็สามารถเอามาเป็นเครื่องมือในการวัดประเมินผลผู้เรียนได้โอเคมาแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ก็เขียวทั้งแผ่นดินเลยเขียวไปหมดเลยยกเว้นสีขาวคือคนที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้จริงๆเห็นไหมครับอาจารย์ครับ100เมตรติดไหม2แฟกเตอร์1คือกระดาษอันนี้เราพิมพ์ด้วยไซส์อะไร2คือกล้องถ้าใครใช้มือถือรุ่นเก่าๆหน่อยไม่ออโต้โฟกัสบางทีลำบากต้องคอยเอานิ้วจิ้มหน้าจอถ้าใครใช้รุ่นใหม่ๆหน่อยมันจะเป็นออโต้โฟกัสผมเคยไปทำเวิร์กช็อปที่1แล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งใช้มือถือรุ่นประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วอู้ลำบากมากมันทำได้แต่อาจารย์ก็ต้องจิ้มไม่เหมือนผมเมื่อกี้ผมทำโดยที่ไม่ต้องมองใครนะครับทีนี้อาจารย์ครับพอผมถามข้อที่1จบไปแล้วนะครับคะแนนของทุกท่านตอนนี้ถูกบันทึกไว้แล้วในระบบผมจะกดเครื่องหมายถูกข้างล่างตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปปุ๊บนี่คือหน้าจอมุมมองของผู้สอนนะครับจะเห็นคร่าวๆเลยว่าใครเลือกอะไรมี22ท่านเลือก A ทีนี้ความเป็นจริงก็คือเวลาเราถามมากกว่า1ข้อผมจะกดแบ็คกลับไปพอแล้วข้อนี้ผมจะกดลูกศรแบ็คกลับไปผมต้องการถามเพิ่มเวลาที่ถามเพิ่มนะครับก็จะต้องหาคำถามมานะครับเช่นคำถามข้อนี้คือช้างบินได้จริงๆคำถามมันต้องขึ้นหน้าจอนี้แหละแต่ว่ามันเน็ตมันไม่ดีนะครับไม่เป็นไรช้างบินได้ A คือ true B คือ false นะครับอาจารย์ผมถามอาจารย์แล้วเอาช้างบินได้ใช่ไหม A คือ true B คือ false อาจารย์ยกครับอย่าคิดนานสแกนครับตึ๊ดๆๆๆๆๆบางท่านจะเขียวบางท่านก็จะแดงนะครับตึ๊ดๆๆ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 ๆ
้องอาจารย์ทราบไหมครับว่าช้างบินได้หรือเปล่า17ท่านเลือก B ช้างบินไม่ได้4ท่านเลือก A เป็นคำตอบที่ถูกนะครับใช้ช้างบินเอาเข้าใส่เครื่องบินมันก็บินได้แล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมกดเครื่องหมายถูกข้างล่างปุ๊บผมก็จะเห็นใครเลือกข้อไหนนะครับมีอาจารย์บางท่านเช่นอาจารย์มัณฑนาท่านเลือก D dog เมื่อกี้มีแค่ A กับ B แต่ท่านเลือก D dog ดังนั้นมันก็เลยเป็นสีเทาเข้มตรงนี้มาละขอโทษนะอินเทอร์เน็ตช้ากว่ามันจะรีเฟรชได้เห็นจริงๆแล้วในห้องนี้จริงๆผมไม่เคยเจอช้าอย่างนี้แต่วันนี้เราอยู่ในสถานที่ใหญ่มากแต่ละห้องแย่งสัญญาณเน็ตกันอุตลุดเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็สามารถดูได้นะครับอาจารย์ณภศูนย์เลือก A ก็ได้สีเขียวไปใช่ไหมครับเบอร์7ไม่มีก็จะไม่มีเป็นสีขาวนะครับอาจารย์มัญชนาขอบพระคุณครับอาจารย์ลองเลือกผิดให้ผมดูนะครับมันก็เลยเป็นสีเทาเห็นไหมครับทีนี้
เมื่อเราเล่นอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วในความเป็นจริงคือเราต้องการเก็บคะแนนผู้เรียนจริงๆถามว่าทำยังไงนะครับในหน้าจอนี้เนี่ยจะมีตรงนี้ครับท่านอาจารย์รีพอร์ตในรีพอร์ตจะมีอยู่2แบบคือ question history กับ score sheet ผมพาอาจารย์ไปดู question history หน่อยเมื่อเราอยู่ใน question history ในความเป็นจริงคือผมเนี่ยมีหลายห้องเรียนนะครับผมสามารถไปจิ้มเฉพาะห้องที่ผมสอนและต้องการดูคำถามและสถิติได้โอเคนะครับในห้อง IET 2017มีคำถามอยู่2ข้อข้อที่1อะไรบินได้ A นก B ม้า C วัว D ช้างตอบกัน22คนเห็นไหมครับข้อ A เปอร์เซ็นต์ตอบถูกคือ 100% เก่งมากครับห้องนี้ข้อที่2ช้างบินได้ true หรือ false แค่4ท่านตอบถูกคือบินช้างบินได้เปอร์เซ็นต์ตอบถูกแค่ 19% ไม่ไหวนะครับทีนี้เห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปดูที่ score sheet score sheet คืออะไร score sheet ก็คือสมุดพกดีๆนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกห้องเรียนก็คือ IEC 2017แล้วเขาจะให้เลือกช่วงวันที่เราเล่น Pickers เสร็จแล้วเรากด Apply ครับเมื่อเรากด Apply ตรงนี้สมุดพกจะปรากฏทันทีอาจารย์ครับเมื่อกี้นะครับสมมติว่านี่คือนักเรียนนักศึกษาของผมนิสิตของผมนะครับนิสิตอาจารย์ณภศูนย์นะครับข้อ1ตอบถูกข้อ2ตอบถูก2ข้อตอบถูกหมดได้ 100% อาจารย์กุ้งค่ะข้อ1ตอบถูกข้อ2ตอบผิดได้ 50% เห็นไหมครับอาจารย์เบอร์77วันนี้ป่วยไม่ได้คะแนนไม่ได้มาใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ผมถาม2ข้อมันก็เลยมี2คอลัมน์ในเคสที่ผมถาม20ข้อมันก็จะมี20คอลัมน์แล้วเราเลือกได้ด้วยนะว่าเราจะเก็บคะแนนคอลัมน์ไหนโดยการติ๊กถูกเห็นไหมครับติ๊กถูกคือเอาคะแนนคอลัมน์นั้นติ๊กออกก็ได้แล้วเมื่อเห็นตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรายังสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลตรงนี้นะครับปริ้นออกมาก็ได้จะดาวน์โหลดเป็น Excel ไฟล์ก็ได้เราจะได้เอาไปเก็บคะแนนจริงๆได้และในความเป็นจริงก็คือหลายที่ที่ผมเอาตรงนี้ไปอธิบายเขาก็มีไอเดียในการเอาไปใช้จริงๆเพราะว่าผมต้องพูดตรงๆหลายที่ก็จะมีปัญหาว่านักเรียนนักศึกษามีอุปกรณ์ไม่ครบจะเล่นคาฮูตพร้อมๆกันบางทีมันไม่ได้บางทีเน็ตไม่ได้แต่พอเอาพริกเกอร์มาใช้แก้ปัญหานะครับทีนี้พริกเกอร์ถามว่าสร้างยากไหมคำตอบคือไม่ยากนะครับเมื่อกี้ผมสร้างห้องเรียนให้ดูแล้วในความเป็นจริงก็คือเวลาที่เราสอนหนังสือเรามีรายชื่อผู้เรียนอยู่แล้วเราก็เอารายชื่อผู้เรียนใส่ระบบไว้ล่วงหน้าใช่ไหมครับเราทำแค่หนเดียวเราใช้ได้ทั้งเทอมเลยแล้วก็เวลาที่เราสร้างคำถามมันจะเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์หลายท่านรวมถึงผมด้วยจะสอนวิชาซ้ำๆเป็นเรื่อยอย่างน้อยก็2ปีผมจะสร้างคำถามเก็บไว้เรื่อยๆผมสามารถเลือกได้ว่าคำถามไหนผมจะมาใช้เก็บคะแนนมันจะกลายเป็นคลังข้อสอบของผมขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้มันก็ทำให้ผมมีอาวุธในการเอาไว้ใช้ถามคำถามผู้เรียนได้ง่ายบางคำถามผมจงใจใช้คำถามปัญญาอ่อนเหมือนกับคาฮูตเมื่อกี้เพื่อให้ห้องเรียนมันสนุกสนานเขาก็จะอุ๊ยเฮ้ยคนนี้ต้องตอบ A คนนี้ต้องตอบ B ในห้องก็จะจากง่วงก็จะเป็นตื่นแล้วแต่คนไปประยุกต์ใช้แต่คำถามข้อตลกผมไม่เก็บคะแนนผมก็จะไม่ติ๊กถูกในข้อสกอร์ชีตผมจะเก็บเฉพาะคำถามที่เป็นข้อเก็บคะแนนจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์นะครับที่เอาไปใช้ได้ทีนี้ในพริกเกอร์นั้นห้องเรียนห้องนึงกระดาษที่ผมพิมพ์ให้อาจารย์นะครับมันจะอยู่ตรงนี้เมนูที่เขียนว่า Cards จิ้มไปที่ Cards เนี่ยมันจะมีไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งหมด5ลิงก์ลิงก์ที่1เรียกว่าแบบสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับใน1กระดาษ A4 มันจะมีไอ้สีดำๆอย่างเงี้ยครับอยู่2แผ่นบนกับล่างเราก็ตัดชึบนะครับเบอร์1ก็เอาไปส่วนนึงเบอร์2ก็เอาไปส่วนนึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้ประหยัดแต่ว่าข้อเสียก็คือไอ้ดำๆเนี่ยมันก็จะเล็กลงมาครึ่งหนึ่งนะครับ
อันที่สองคือสมมติว่าผู้เรียนของเรามีมากกว่า40นะครับเราก็ปริ้นอันที่สองนะครับก็จะกลายเป็น1ถึง63อันแรกก็จะเป็น1ถึง40แต่ทีนี้บางครั้งผู้เรียนของเราบางทีเป็นผู้ใหญ่สายตาอาจจะไม่ดีไม่ได้พาดพิงใครเลยนะครับอันที่3แบบ large font large font ถ้าเกิดเราดูตรงนี้ครับท่านอาจารย์ครับตัว A ใหญ่เลข1ใหญ่นี่คือใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดเราพิมพ์2อันแรกมันจะตัวเล็กกว่านี้อันนี้ large แล้ว large แล้วครับอันที่3ก็จะ large นะครับอันที่4จะเป็นแบบนี้เลยอันที่4เป็นแบบนี้นะครับ1 A4 มีอยู่1ชีท1โค้ดนะครับดวงอักษรใหญ่และสุดท้ายครับอันที่5 large card expanded ก็คือเหมือนกับอันนี้เลยเพียงแต่ว่ามี1ถึง63นะครับก็มันก็แล้วแต่ว่าห้องเรียนของเรามีผู้เรียนกี่คนถ้าห้องเรียนของเรามีผู้เรียนไม่ถึง40คนอาจารย์ก็เลือกเป็นอันที่1อันที่3หรืออันที่4ถ้าห้องเรียนอาจารย์มีมากกว่า40คนสูงสุดที่63คนก็เลือกเป็นอันที่2หรืออันที่5ทีนี้ถ้าห้องเรียนอาจารย์มีมากกว่า63คนถามว่าใช้ได้ไหมคำตอบคือใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจารย์อาจจะต้องเป็นไอ้นี่2เซตเซตหนึ่งปริ้นธรรมดาก็ได้อีกเซตหนึ่งอาจารย์อาจจะเอาสีแดงป้ายมันไว้หรือสีอะไรป้ายไว้อาจารย์ก็บอกอ่ะทีมไม่มีสีแดงป้ายยกเก็บคะแนนเข้าไปรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็บอกเอาทีมที่มีสีแดงป้ายยกหรืออาจารย์อาจจะใส่กรอบหรืออะไรก็ได้ให้มันแตกต่างกันทีนี้จะมีทริคนิดหนึ่งคืออันนี้ถ้าปริ้นกระดาษอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็พังง่ายบางทีเด็กตอบผิดแขนเราขยำโอ้โหเราต้องเสียไปแล้ว1แผ่นใช่ไหมครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็ปริ้นลงกระดาษแข็งเล็กน้อยผมจะชอบอันที่1นะครับอันที่1หรืออันที่3อันที่3นะครับปริ้นแล้วมันจะประมาณครึ่งหนึ่งของ A4 นะครับแล้วก็ตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีเนื้อที่เหลือให้มือจับได้ไม่ให้เข้ามาบังส่วนสีดำแล้วก็พกไปตามห้องเรียนพกอย่างนั้นพอให้เด็กพกเด็กมันไม่เอาคืนมาแน่นอนนะครับแล้วเมื่อไปถึงห้องเรียนปุ๊บก็จะให้เด็กมาหยิบเลขของตัวเองไปนะครับแล้วก็ถามผู้เรียนไปเมื่อจบคลาสให้เขาเอามาคืนทำอย่างนี้ไปปุ๊บอาจารย์ก็จะมีชุดเดียวทีนี้อาจารย์บางท่านจะถามผมว่าปริ้นลงกระดาษพลาสติกได้ไหมผมเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งปริ้นพลาสติกแล้วมาบอกผมครับปริ้นแล้วมันสะท้อนแสงในห้องแล้วมันสแกนไม่ได้มันเสียเวลามีอาจารย์อีกท่านหนึ่งถามว่าปริ้นไม่เอาปริ้นเซฟลงบนหน้าจอมือถือได้ไหมแล้วชูคำตอบคือบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เพราะเป็นอย่างนี้ครับจะมีผู้เรียนบางคนที่ไปติดฟิล์มอะไรบางอย่างที่ทำให้เราสแกนไม่ได้มีอย่างนั้นจริงๆทำให้ตอนนี้ผมพบโมเดลนะครับที่ผมกับน้องๆที่ศรีปทุมใช้ก็คือปริ้นลงบนกระดาษแข็งหน่อยนะครับต้นทุนน้อยครับไม่เยอะแผ่นหนึ่งประมาณสัก2บาทเองหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็พกติดตัวซึ่งเซตหนึ่งก็จะขนาดไม่ใหญ่ครับขนาดประมาณสักแค่นี้ครับซ้อนขึ้นมา63ใบแล้วก็พกติดตัวไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ขอมาแชร์กันอาจารย์คงจะเห็นแล้วว่าพิกเกอร์ต่างกับคาฮูดที่ผมได้ลองให้อาจารย์ได้ลองใช้ดูนะครับถามว่าตรงนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคำตอบคือไม่มีฟรีเพียงแต่ว่าเวลาอาจารย์ไปลองสมัครมันจะมีทริคนิดนึงเนี่ยดูชื่อซิในห้องนี้ใครชื่อยังไงบ้างเอ้ยนี่ไม่ใช่ชื่อจริงลืมไปอาจารย์ครับในระบบของพิกเกอร์เขาจะดักคำบางคำที่มันอาจจะเป็นคำที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะไม่เหมาะสมเช่นคำว่าพร P-O-I-N พรก็จะแปลว่าผ้าโป๊อะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับภาษาอังกฤษแต่คนไทยเป็นยังไงครับพรทิพย์พรชิดพรอะไรชื่อต่างๆเหล่านี้จะถูกไม่อนุญาตให้สมัครจริงๆก็ต้องเปลี่ยนใครชื่อพร P-O-R-N ก็อาจจะต้องเปลี่ยนสะกดเป็น P-H-O-R-N ไม่งั้นก็จะสมัครไม่ได้ตอนแรกผมก็ไม่รู้เพราะชื่อผมวรสวงยังไงมันก็ไม่ไปตรงกับคำว่าอะไรอยู่แล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อพรชิดพรก็แปลว่าโปชิดก็แปลว่าอุนจิระบบมันไม่ยอมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับอาจารย์ก็คงจะเห็นแล้วว่าพริกเกอร์ก็จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งท
ที่สามารถเอามาใช้เก็บคะแนนผู้เรียนจริงๆได้นะครับถึงตรงนี้เฉพาะพิกเกอร์ก่อนนะครับอาจารย์ครับผมจะมีคำอธิบายอีกนิดนึงเมื่อกี้ผมเรียนท่านอาจารย์ไปว่าอาจารย์สามารถดาวน์โหลดสมุดพกหรือสกอร์ชีตได้ผมขออธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับอันนี้อาจารย์ดาวน์โหลดได้เป็น Excel ไฟล์เดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดให้ดูนะครับกดดาวน์โหลดปุ๊บแป๊บเดียวเองครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วเมื่ออาจารย์ดาวน์โหลดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะเจอครับเห็นไหมครับเป็นเปอร์เซนเทจเป็นการตอบถูกตอบผิดแต่อาจารย์จะเห็นคอลัมน์นี้นี่คือมีปัญหาแล้วนี่คืออะไรนี่คือการที่ภาษาไทยมันต้องมีการเอนโคดเพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้มันแปลงจากภาษามนุษย์ต่างดาวเป็นภาษาไทยถามว่าแก้ได้อย่างไรตรงนี้วิธีแก้ง่ายมากเลยนะครับในเว็บของผมนั้นมีวิธีแก้ตรงนี้ได้แล้วนะครับสำหรับผู้ที่โหลดคริสจากพิกเกอร์แล้วเป็นภาษาต่างดาวให้ทำตามลิงก์นี้กดลิงก์ตรงนี้เข้าไปปุ๊บนะครับผมจะมีข้อมูลจากเว็บภายนอกเขาจะอธิบายแล้วว่าถ้ากรณีเห็นภาษาต่างดาวเราจะทำยังไงเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับตอนนี้บนนี้มีภาษาต่างดาวผมจะไปที่เมนูที่เขียนว่า data แล้วก็มันจะมีคำว่า from text อยู่ตรงนี้นะครับคือมันง่ายนะครับอยากให้อาจารย์ดูว่ามันไม่ต้องทำอะไรมากมายแล้วก็แก้ไขปัญหาภาษาต่างดาวได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้ data from text แล้วปุ๊บสิ่งที่จะทำเพิ่มก็คือจริงๆแล้วผมก็จะต้องไปทำการนะครับสักครู่นะครับเลือกภาษาให้เป็นคำว่า Unicode UTF-8 แล้วก็กด Next แค่นี้เองครับอาจารย์จบแล้วทำแค่นี้ปุ๊บภาษาทั้งหมดก็จะกลายเป็นภาษาไทยนะครับตอนนี้เน็ตไม่ค่อยดีผมจะขออนุญาตทำไม่เสร็จกันละกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่จบกันโอเคท่านอาจารย์ครับนี่ก็จะเป็นวิธีที่เราสามารถเอามาร่วมสนุกในห้องเรียนแล้วก็ใช้เก็บข้อมูลคะแนนผู้เรียนจริงๆได้นะครับและนี่ก็คือ Plickers นะครับท่านอาจารย์ครับจริงๆแล้วเครื่องมือที่ผมเตรียมไว้ให้ยังมีอีกหลายเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เราใช้เป็นกระดานคำถามที่ทุกคนสามารถประพิมพ์คำถามผมได้นะครับชื่อว่า Padlet อันนี้เป็นรูปนก padlet.com นะครับผมพาอาจารย์ไปดูเว็บผมอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไง padlet.com นะครับท่านอาจารย์ครับในหน้า arcs ตรงนี้นะครับที่ทุกคนเข้าไปลองพิมพ์คำถามผมนะครับก็จะมีตรงนี้อาจารย์คงเห็นแล้วว่าถ้าใครเข้ามาพิมพ์คำถามนะครับอาจารย์สามารถที่จะพิมพ์อะไรก็ตามโดยที่อาจารย์ไม่ต้องล็อกอินอะไรเลยแล้วก็จะมีสิ่งที่อาจารย์พิมพ์ปรากฏอยู่บนหน้าจอผมนะครับบางท่านเอารูปแนบเข้ามาบางท่านพิมพ์เข้ามาเฉยๆนะครับวิธีการพิมพ์ก็คือในหน้าจอที่อาจารย์จิ้มเข้ามาอาจารย์ถ้าเปิดผ่านมือถือเอานิ้วไปเคาะ2ครั้งเร็วๆ double tap อาจารย์ก็สามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาได้แล้วนะครับทีนี้นี่คือประโยชน์หนึ่งของ Padletทุกคนสามารถพิมพ์เข้ามาได้ในความจริงเป็นจริงของผมก็คือวิธีการทำอยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะทำให้มันเป็นเหมือนกับกระดานอย่างเงี้ยหรือผมสามารถเปลี่ยนแบบได้ด้วยนะผมจะพาอาจารย์ไปดูผมจะเปลี่ยนแบบแบบเร็วๆนิดนึงนะครับ change format นะครับผมสามารถเอาข้อความทุกท่านเนี่ยมาเรียงเป็นคอลัมน์เดียวกันนี่ตอนนี้มันเป็นคอลัมน์เดียวกันแล้วคนที่โพสต์ทีหลังผมให้ขึ้นมาข้างบนคนที่โพสต์ก่อนไปอยู่ข้างล่างตอนนี้มีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งกรุณาให้คอมเมนต์มาน่ารักมากเลยครับพริกเกอร์เป็นช้อยที่ดีสำหรับคนเรียกเบื่อการเรียกขานชื่อนักศึกษาใช่เลยนี่แหละเราไม่ต้องเรียกชื่อเขานะครับเราสามารถที่จะให้เขาแค่ยกป้ายขึ้นมาได้เห็นไหมครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนสามารถที่จะออกความคิดเห็นได้แบบเร็วๆในความเป็นจริงก็คือถ้าเรามีลูกศิษย์แล้วเราบังคับให้ลูกศิษย์เราสมัครเป็นสมาชิกพลิกเกอร์ซึ่งฟรีด้วยเราสามารถระบุสิทธิ์เขาไปได้เลยว่าเฉพาะเขาเท่านั้นสามารถมาพิมพ์ได้ดังนั้นเมื่อวันที่เขาพิมพ์มันจะขึ้นข้อความของเขาบวกกับขึ้นชื่อเขาด้วยตรงนี้ในห้องเรียนจริงๆแล้วสำคัญมากเพราะว่าเด็กบางคนกำเริบครับมีนิสิตนักศึกษาอยู่ขอโทษทีนะแต่พวกเราไม่จะเป็นแต่ในความเป็นจริงคือบางที่เขาอาจจะใช้ข้อความไม่เหมาะสมเช่นเราปล่อยช้าบางที่จะเจอนะผมเคยเจออาจารย์ที่หนึ่งโชว์ให้ผมดูเลยเด็กไปพิมพ์ไว้ในเว็บบอร์ดของโรงเรียนแล้วไม่ลงชื่ออาจารย์นะครับอาจารย์แม่งชอบปล่อยช้าโอ้ใช้คำนี้มาโอ้โหถ้าเราปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นบางทีเราคุมห้องไม่ได้นะครับการให้เขาระบุชื่อก็จะสามารถที่ทำให้เราคุมห้องได้นะครับหรืออาจารย์บางท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่ดีนะครับอยากจะมีอิสระนะครับเราอยากจะสามารถที่จะกรุ๊ปคำถามหรือคอมเมนต์ที่มันเป็นเหมือนกันไว้ด้วยกันได้ไหมคำตอบคือได้นะครับเราจะมีแบบที่เรียกว่าคันวาสเป็นอย่างนี้ครับสมมติว่าตรงนี้นะครับผมลากมาไว้ด้วยกันเห็นไหมครับสมมติว่า3คำถามนี้เป็นคำถามประเภทเดียวกันผมไว้มุมบนด้านซ้ายตรงนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งลากไว้ด้วยกันเห็นไหมครับสามารถเอาแบบลากได้ด้วยเห็นไหมครับบางท่านก็จะเริ่มมีไอเดียแล้วโอเคเดี๋ยวจะไปเอาไว้ลากเพื่อทำอะไรบางอย่างนะครับหรืออีกแบบหนึ่งแบบเชลฟ์ท่านอาจารย์ครับแบบเชลฟ์มีประโยชน์แบบนี้ครับเวลาที่เราให้ผู้เรียนออกความคิดเห็นบางครั้งนะครับเราสามารถทำอย่างนี้ได้ครับเช่นกรุ๊ปเป็นคอลัมน์เป็นแถวแนวตั้งใครก็ตามที่โพสต์ภายใต้คอลัมน์แรกอันนี้ผมจะบอกว่าคอลัมน์นี้ให้พิมพ์ถามที่แท่งนี้ครับโอเคถ้าผมเขียนอย่างนี้ปุ๊บลูกศิษย์ผมเวลาเห็นแท่งนี้เขาก็จะรู้ว่าถ้าเขาจะถามเขาต้องกดเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วคำถามเขาก็จะปรากฏอยู่ภายใต้แท่งคำถามตรงนี้แท่งต่อไปผมอาจจะใช้คำนี้ครับบนตรงนี้โอเคเห็นไหมบนโอเคหรืออาจจะเป็นออกความคิดเห็นเขาจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นที่ที่ให้เขามาสำหรับออกความคิดเห็นไม่ใช่ถามเวลาผมเป็นผู้สอบก็เห็นอ๋อตรงนี้คือคำถามมีใครถามอะไรบ้างตรงนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นหรือให้เขาระบายอะไรบางอย่างเห็นไหมครับอาจารย์ทั้งหมดนี้มันง่ายมากนะครับสร้างได้ด้วยเว็บชื่อว่า padlet.com นะครับท่านอาจารย์ครับที่ศรีปทุมเอาไปประยุกต์ใช้มากกว่านี้อีกผมยกตัวอย่างจริงๆกันแล้วกันนะครับมีปีหนึ่งเราอยากจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านอธิการบดีด้วยกลยุทธ์อะไรที่มันไม่ธรรมดาพอดีก็มีคนมาปรึกษาผมฝ่ายประชาสัมพันธ์ผมก็บอกว่าใช้ Padlet สิผมปรากฏว่าเราก็ไปตั้งคอมพิวเตอร์ตามจุดต่างๆของมหาลัยให้อาจารย์เข้ามาเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะมานะครับถ่ายรูปหน้าตัวเองพร้อมกับพิมพ์ข้อความแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านอธิการบดีนะครับเพราะว่ามันแนบรูปได้นะครับทุกคนมหาลัยทำหมดเลยแต่ละคนมายิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีครับท่านหรืออย่างนั้นปุ๊บแล้วก็พิมพ์ข้อความ Happy Birthday ท่านอธิการบดีแล้วเมื่อสิ้นของวันนั้นเราก็ส่งลิงก์ของแพทเล็ตนี้ไปให้ท่านอธิการบดีดูท่านก็จะได้มาจิ้มดูแต่ละคนว่าเป็นยังไงท่านก็ชื่นใจนะครับมันเป็นการ Happy Birthday แบบใหม่เห็นไหมครับอาจารย์ก็สามารถไปคิดอย่างเงี้ยแล้วไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของอาจารย์ได้ซึ่งแพทเล็ตใช้เลเวลนี้ฟรีผมไม่ได้จ่ายเงินสักบาทท่านอาจารย์ครับวันนี้เวลาเราไม่ได้มากอยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้จะ 4:15 แล้วเวลาจะหมดแล้วเน็ตก็ไม่ได้อำนวยผมเท่าไหร่ขณะผมเลือกเน็ตส่วนตัวของผมแล้วผมต้องขอโทษด้วยที่มีอุปสรรคแต่อุปสรรคมีไว้ให้เราพุ่งชนและข้ามมันให้ได้เครื่องมือที่ผมเรียนนำเสนออาจารย์ทุกท่านไปในวันนี้นะครับผมได้ลองหมดแล้วผมได้คัดสรรมาแล้วผมรู้ว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะครับผมรู้ว่าถ้าอาจารย์เอาไปใช้ อาจารย์ก็จะสามารถที่จะพบสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของอาจารย์ได้นะครับส่วนจะเอาไปใช้จริงๆนั้น
ช้อย่างไรก็แล้วแต่บริบทของแต่ละท่านอาจารย์ที่สอนวิชาด้านสังคมศาสตร์อาจจะคิดแบบหนึ่งอาจารย์ที่สอนทางด้านวิทยาศาสตร์อาจจะคิดแบบหนึ่งอาจารย์สายศาสตร์ก็คิดแบบหนึ่งก็แล้วแต่นะครับก็ไปลองใช้นะครับสุดท้ายครับท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมแสดงหน้าจอมือถือของผมใช่ไหมครับถามว่าทำได้อย่างไรมีโปรแกรมฟรีครับถ้าใครใช้ iPad หรือ iPhone นะครับเป็น iOS นะครับโปรแกรมนี้ครับ Lonely Screen ฟรีนะครับอาจารย์ติดตั้งโปรแกรมนี้ลงในคอมพิวเตอร์อาจารย์แต่ต้องเป็น Windows เท่านั้นนะครับแล้วก็อยู่ใน Wi-Fi วงเดียวกันกับมือถือของอาจารย์อาจารย์ก็จะสามารถที่จะแสดงหน้าจอมือถือของอาจารย์ได้นะครับตัวนี้ง่ายๆนะครับวิธีก็คือเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมแสดงให้ดูนะครับนี่คือหน้าจอ iPhone ผมนะครับคนที่ใช้ iPhone หรือ iPad นะครับเอานิ้วไปวางไว้ข้างใต้นะครับแล้วดันขึ้นไปจะเห็น Control Center ปรากฏขึ้นมามันจะมีคำว่า Screen Mirroring นะครับแล้วก็เลือกชื่อจริงๆถ้าคนอื่นติดตั้งมันจะชื่อว่า Lonely Screen แต่ผมเปลี่ยนชื่อ Lonely Screen เป็นชื่อชานแค่นี้ปุ๊บนะครับผมก็สามารถโชว์หน้าจอผมได้เวลาที่ใช้จริงในห้องผมก็เปลี่ยนเป็นกล้องเห็นไหมครับผมก็สามารถที่จะถ่ายโชว์อะไรนี้เข้าไปได้นะครับโอเคอันนี้เข้าใจกันนะครับง่ายๆนะครับจะต้องอยู่ Wi-Fi วงเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์มี Android ใช้โปรแกรมนี้ครับA Power Screen Mirror โปรแกรมนี้เป็นฟรีเมียมไม่ฟรีนะครับไม่ฟรีมันจะมีลายน้ำอยู่นะครับแล้วก็จริงๆตรงนี้ใช้ Apple ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีลายน้ำมันไม่ฟรีนะครับคอนเซ็ปต์เดียวกันทำแบบที่ผมสาธิตเมื่อกี้เลยเพียงแต่ว่า A Power เนี่ยจะแตกต่างจาก Lonely Screen 2ประเด็นคือถ้าไม่จ่ายเงินเขาก็ต้องมีลายน้ำอันที่2คือมันใช้กับ Android ได้ทั้งแบบเสียบสาย USB เข้า Android หรือต่อผ่าน Wi-Fi นะครับอันนี้ก็ไปลองใช้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายแทงที่ผมคัดสรรมาแล้วนะครับก็หวังว่าอาจารย์จะได้ไปลองใช้ดูแล้วก็ในเคสที่ท่านอาจารย์ยังมีคำถามนะครับอาจารย์อย่าลืมว่าไปถามที่กระดานนี้ได้นะครับผมจะพยายามเคลียร์คำตอบให้ครบทุกคำตอบภายในคืนนี้นะครับแล้วก็ถ้ายังมีคำถามคาใจอีกนะครับก็อีเมลมาคุยกันได้ภายหลังโอเคนะครับ อีเมลออกมาได้จากตรงไหนก็ในเว็บผมมีหน้าทีมที่มีรูปผมกับรูปน้องๆในสำนักผมนะครับตรงนี้ก็จะมีอีเมลของผมอยู่นะครับก็เราก็อีเมลมาคุยได้เอาละครับวันนี้จนถึงตรงนี้ก็คงหมดเวลาแล้วนะครับขออนุญาตขึ้นไมค์ให้กับท่านผู้ดำเนินรายการสุดหล่อของผมนะครับเชิญครับอาจารย์นันทุศครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ดร.บรสวงนะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากๆนะครับในช่วงนี้มีท่านผู้เข้าร่วมท่านใดที่อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังไงก็ตรงบอร์ดของแพทเล็ตนะครับที่ท่านอาจารย์ได้กรุณานำเรียนไปนะครับเป็นประโยชน์มากๆอย่างที่ท่านวิทยากรกล่าวไว้ในเบื้องต้นนะครับว่าเทคโนโลยี enhanced learning เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนของท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับเกิดความน่าสนใจแล้วก็ตรงตาม learning style ของผู้เรียนนะครับในปัจจุบันทั้งไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็น view edit นะครับ episode นะครับหรือไม่ก็ Canva นะครับซึ่งทำสร้างสื่อได้ดูดีมากๆเลยนะครับรวมทั้งแอนิเมชันต่างๆ Powtoon นะครับก็เป็นประโยชน์มากๆรวมถึงเราได้ลองเล่นนะครับClicker นะครับ Clicker ซึ่งผมเชื่อว่าอาจารย์หลายท่านน่าจะกลับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของท่านอาจารย์เองนะครับก็ในท้ายที่สุดนี้นะครับเราก็มาถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับห้องอื่นเนี่ยเลิกกันไปหมดแล้วแต่ห้องเรายังยังแบบคึกคักกันอยู่เลยนะครับก็ในนามของ
โครงการมหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ไทยนะครับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับแล้วก็ผู้จัดงานคอนเฟอเรนซ์ในครั้งนี้ต้องขอบคุณท่านวิทยากรอาจารย์ดร.วรสวงเป็นอย่างยิ่งนะครับพร้อมทีมงานที่ได้มาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วจะนำเสนอแนะเทคนิควิธีการรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่อัปเดตนะครับเป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้เข้าร่วมในวันนี้ทั้งแล้วก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยที่จัดกิจกรรมดีๆนะครับแล้วมหาวิทยาลัยศรีปทุมโชคดีมากมีอาจารย์ที่เก่งแล้วก็ทีมงานที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มายังเอื้อเฟื้อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณท่านวิทยากรขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรอีกครั้งนึงนะครับแต่ตอนนี้วิดีโอบันทึกหน้าจอผมใส่ให้หมดแล้วนะครับเป็นกดคลิปที่หลังได้นะครับครับครับท่านเห็นไหมครับท่านแอคทีฟมากเลยครับเป็นแอคทีฟทีเชอร์เลยนะครับนะฮะเราเป็นแอคทีฟเลิร์นเนอร์นะฮะนั่นก็ในโอกาสนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วก็พบกันใหม่นะครับในการประชุมวิชาการด้าน e-learning ในปีหน้านะครับIEC 2018นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครจะถามอะไรหลังไมค์กับท่านวิทยากรนะครับเชิญเลยเชิญเลยนะครับก็ใส่เลยไป